Okay, let's start. Okay. Go so the session will be run in Thai. So okay, let's start. ก็สวัสดีนะคะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะกับTabo User Group นะคะประเทศไทยก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2เนาะสำหรับปีนี้เนาะเนื่องจากว่าครั้งก่อนๆเนาะเราติดเนื่องจากว่าก็หยุดช่วงโควิดมานะคะมาหลายเดือนอยู่เนาะหลายๆท่านอาจจะ work from home แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกลับเข้ามาในออฟฟิศแล้วนะคะก็ทำงานปกติเนาะวันนี้ก็มีเซสชันนะคะในสำหรับQG วันนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเรามาแนะนำนะคะทีมก่อนนะคะว่าโอเคหลายๆท่านอาจจะมาใหม่เนาะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าTabo User Group ทำอะไรบ้างเนาะก็หลักๆนะคะตอนนี้เรามีUG leader นะคะก็มีคุณโกเมสนะคะมีพี่โกเมสก็จะเป็นทั้งอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คอยแนะนำนะคะแล้วก็ inspire อย่าง people นะคะในเรื่องเกี่ยวกับ data นะคะก็หลายๆคนก็อาจจะรู้จักพี่โกเมสนะคะหรือว่าเคยได้ติดตามเพจนะคะ Data Science Thailand เนาะก็จะเป็นแบบผู้บุกเบิกทางด้าน data การวิเคราะห์ข้อมูลอะไรอย่างงี้นะคะถัดไปก็จะมีพี่กอล์ฟนะคะคุณขจรศักดิ์นะคะมาจากพี่กอล์ฟก็จะเป็น Senior BI Manager นะคะจาก Agoda นะคะแล้วก็วันนี้นะคะ Guest Speaker ของเราก็มีมาจาก Agoda ด้วยนะคะก็จะมาแชร์ว่า Agoda ทีมเนี่ย manage Tableau Server กันยังไงนะคะแล้วก็มีทิปส์ที่มาจูนทำ performance tuning หรือว่าจัดการกับ scale user ใหญ่ๆแบบทำยังไงกันบ้างนะคะเชื่อว่าเรื่องนี้นะคะจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยเนาะแล้วก็บวกกับว่าการจัดการกับคนเยอะๆหรือว่าแบบ scale ใหญ่ๆอะไรเงี้ย infrastructure หรือว่าการทำเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างก็ต้องมีหลายๆส่วนมาเกี่ยวข้องก็ทำยังไงนะคะก็เดี๋ยว Agoda ทีมเขาจะมาแชร์กันนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพี่ซอสนะคะพี่ซอสก็เป็นผู้บุกเบิกนะคะเป็น Tableau User Group Thailand นะคะก็จะเห็นพี่ซอสนะคะมาทำวิดีโอนะคะมาแชร์หรือว่าสอนหลายๆในทับมาสอนการใช้ Tableau นะคะก็สามารถหาดูได้ตาม YouTube นะคะก็พี่ก๊อปก็พี่ซอสนะคะก็จะมาจากทาง AS นะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็คุณวรพงษ์นะคะหรือว่าคุณปิงนะคะก็จะเป็น active member เนาะถ้าใครติดตาม Tableau User Group Thailand fan page นะคะใน Facebook นะคะก็จะเห็นว่าพี่ปิงเนี่ยจะมาช่วยตอบคำถามนะคะหรือว่าเวลาแบบเพื่อนๆมีคำถามอะไรเงี้ยก็จะเห็นพี่ปิงมาช่วยตอบบ่อยเนาะแล้วก็พี่ปิงเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของ BI consultant นะคะค่อนข้างนานแล้วก็เป็นCertified Professional Tableau ด้วยนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็ชื่อรถนะคะซีโรรถรุ่งกันสายนะคะเป็น Active Member ของ Tableau นะคะแล้วก็เป็น Tableau Public Investor ก็วันนี้เดี๋ยวจะมีเซสชั่นมาแชร์แล้วก็มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะก็ถัดไปนะคะเบื้องหลังของCommunity เรานะคะก็จะมีซิลีนนะคะแล้วก็แคโรไลน์นะคะก็จะมาวันนี้นะคะทั้งสองคนก็มาอยู่ในสายกับเราด้วยเนาะแล้วก็จริงๆสองท่านนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ซิลีนก็จะมาช่วย manage ในเรื่องของTableau Southeast Asia Marketing นะคะแล้วก็มาช่วยดู Tableau User Group ในทั้งไทยแล้วก็ Southeast Asia ด้วยนะคะส่วนแคโรไลน์นะคะแคโรไลน์จะมาจาก UK นะคะก็จะเป็นคนที่ช่วยดูในเรื่องของคอมมูนิตี้นะคะค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นทีมไทยของเรานะคะก็จะมีคุณท็อปนะคะคุณสมุทรนะคะคุณยีนะคะก็จะมีคุณแอรีนคุณสุกัญญาคุณพงพัฒน์นะคะแล้วก็มี
สาวสวยของเรานะคะพี่แทมมี่นะคะแล้วก็คุณโอแล้วก็คุณมิ้นนะคะก็มีทั้งทีมที่อยู่ในไทยนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่ซิดอินอยู่ที่สิงคโปร์นะคะค่ะถัดไปนะคะก็สำหรับ TUG ประเทศไทยนะคะทับโบยูโซกรุ๊ปของเราเนี่ยตอนนี้นะคะหลักๆ ก็คือด้วยความที่ว่าบ้านเรานะคะจะแอคทีฟใน Facebook จะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมีกลุ่มหลักๆ ก็จะมีอยู่ใน Facebook เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีเมมเบอร์อยู่ที่ประมาณเกือบดูเพิ่งดูอาทิตย์ก่อนว่ามันเกือบ 6,000 แล้วเนาะแล้วก็เรามีครั้งที่มีตอัพครั้งที่5แล้วนะคะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเรามีตอนเมื่อปี2018ในช่วงเมย์นะคะแล้วก็เราทำอะไรกันบ้างเนาะก็จะมีแชร์มี knowledge sharing กันนะคะมีทิปส์ดีๆมาฝากเพื่อนๆเสมอนะคะแล้วก็ครั้งก่อนหน้านะคะก็จะมีHackathon ด้วยนะคะก็คือมีการทำเอาหา data นะคะมานะคะรอบที่แล้วเราทำเกี่ยวกับการจัดการขยะในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีผลงานของเพื่อนๆมาแชร์นะคะนอกจาก Facebook แล้วนะคะเรามี Tableau Public ด้วยเนาะสำหรับ Thailand TUG นะคะก็จะโพสต์ presentation หรือว่าผลงานนะคะจาก TUG รอบก่อนๆนะคะก็จะแชร์ไว้ที่ Thailand TUG ก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ access ได้เลยนะคะโอเคสำหรับนอกจากนี้นะคะสำหรับจริงๆแล้ว TUG เราทำอะไรกันบ้างเนาะจริงๆมันเราทับโบยูเซอร์กรุ๊ปเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะเรามีทั่วโลกเนาะมีทั้งใน US UK แล้วก็เบลเยียมหรือว่าที่ลอนดอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากuser group นะคะจริงๆเรามีประมาณหลายร้อยกลุ่มเลยนะคะทั้งจริงๆแค่ใน US อย่างเดียวก็เยอะมากแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงในยุโรปอีกแล้วก็ในบ้านเราในประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีสิงคโปร์มีมาเลย์แล้วก็มีเวียดนามนะคะแล้วก็มีอินโดนีเซียนะคะซึ่งถ้าใครได้จอยแอคทิวิตี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะเรามี TUG ครั้งใหญ่นะคะเป็น Tableau User Group Southeast Asia กันด้วยนะคะก็นอกจากนี้สำหรับนอกจากอีเวนต์เหล่านี้นะคะจริงๆเราจะมีกิจกรรมที่เป็นออนไลน์เนาะแล้วก็มีมาให้เพื่อนๆ participate กันอย่าง Makeover Monday นะคะแล้วก็Project Helpwith มี Workout Wednesday Think Data Thursday แล้วก็ Social SDG Project นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เอา data ที่เกี่ยวกับSocial Development Goal ของ United Nation นะคะก็จะมีทั้งหมด14 goal เนาะมาเป็นโปรเจกต์กันว่าโอเคเดือนนี้เป็น goal ที่1 goal ที่2 goal ที่3 goal ที่4เนาะแล้วก็มี data set มาให้เพื่อนๆได้ฝึก visualization กันแล้วก็บวกกับว่าโอเคพอเราทำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็นำมาแชร์เนาะแล้วก็รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็คอมมูนิเคตไปถึงสังคมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมีสปอร์ตวิสซันเดย์นะคะเอาใจสำหรับแฟนๆกีฬาเนาะว่าโอเคนอกจาก Data อื่นแล้วเนี่ยมีเรื่องสนุกๆอย่างใครชื่นชอบสปอร์ตก็สามารถไปจอยกันได้นะคะอย่างล่าสุดนะคะจริงๆก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดทุกปีนะคะก็คือ TFF หรือว่าย่อมาจาก Tableau Fringe Festival ก็เป็นกิจกรรมที่นำคนในคอมมูนิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Tableau Member นะคะอย่างอาจจะเป็นคนที่แบบทำ Visualization เก่งๆเนาะหรือว่าคนที่ User ที่มีการใช้งานมานานแล้วเขาอยากจะมาแชร์มีไอเดียดีๆมาแจกเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็กิจกรรมนี้จริงๆเป็นกิจกรรมที่รันโดยคนในคอมมูนิตี้นะคะโดยปกติเราจะมีประมาณ3ครั้งก็จะมีในสำหรับ TFF สำหรับเอเชียเนาะแล้วก็มีสำหรับอเมริกาแล้วก็มีสำหรับEMEA แล้วก็มีแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนรูปแบบกันนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วก็เราก็จะมีแบบ TFF เข้าใจว่าแชร์ไปเป็นตอนนี้ก็จะมีประมาณ10เอพิโซดไปแล้วก็เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปนะคะก็จะมีเพื่อนๆมาแชร์แล้วก็รอบนี้ก็จะเรียกว่าTableau Fringe Festival Community Jam นะคะก็มีทุกคนนะคะจะมีแบบเพื่อนๆจากทั่วโลกเลยมาแชร์กันแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมี
Data Plus Women Data for Cause Biz for Social Good แล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็หลักๆก็จะเกี่ยวกับ Visualization เนาะให้เพื่อนๆได้เอา Data นะคะมาทำ Visualization กันค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจากกิจกรรมนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นในมี Biz of the Day ด้วยเนาะแล้วก็บางส่วนก็จะมาจากMakeover Monday นะคะก็ Makeover Monday นะคะสำหรับในปีนี้ก็จะมีความสเปเชียลพิเศษนิดนึงก็คือตรงที่ว่าปีนี้เขาจะมีทีมปกติเนี่ย Makeover Monday ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราคำว่า Makeover นี่คือเรามี Visualization อยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เอาโอเคเรามี Original Visualization แล้วจากนั้นเราก็เอามาโอเคดูว่าเอ้ยทำยังไงเราถึงจะทำให้ปรับปรุง visualization อันนี้ให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็จะมี data set มาแชร์แต่ว่าปกติก็จะมีจากข่าวบ้างมาจากบทความบ้างหรือว่าจากเว็บไซต์ต่างๆอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแล้วก็แต่สำหรับปีนี้ก็คือเขามีการร่วมกับ BizFi นะคะซึ่งก็จะโฟกัสในเรื่องของ gender equality เนาะอย่างล่าสุดนะคะที่มีก็จะมีเรื่องถ้าใครได้อยู่ในกลุ่ม Tableau User Group Thailand เนาะก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมีล่าสุดก็มีเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเอาผลงานตัวเองมาโชว์ด้วยบอกว่าโอเคเรามีเรื่องของสาวๆในแทนซาเนียเนาะต้องการความช่วยเหลือเนาะเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยโดนมีเด็กๆนะคะโดนทารุณกรรมทางอวัยวะเพศเนาะแล้วก็เพื่อแบบเนื่องจากว่าเป็นความเชื่อผิดๆเนาะเขาก็จะมีเซฟเฮาส์ในแทนซาเนียที่คอยดูแลแล้วก็คอยรับน้องๆพวกนี้นะคะมาอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็อบรมฝึกอาชีพให้นะคะแล้วก็ถัดไปอันนี้ก็จะเป็นแบบผลงานบางส่วนนะคะจากแบบล่าสุดก็จะมีแบบเพิ่งเรื่องวันที่เป็นเกี่ยวกับวันไพร์นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์กลุ่มLGBT เนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าใครสนใจนะคะเรื่องกีฬานะคะก็จะมีคนทำวิชวลไลซ์สวยๆนะคะเกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับนอกจากกิจกรรมพวกนี้แล้วนะคะจริงๆเรากิจกรรมเรามีแบบรันทั้งปีเลยเนาะแล้วก็ต่ออันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษอีกก็คือมี Tableau Live Asia นะคะซึ่งเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนเนาะเรามีการจัด Tableau Live ที่ยุโรปไปนะคะก็จะมี guest speaker มาพูดเนาะแล้วก็บวกกับว่าจะมี session หนึ่งที่ชื่อว่า Roundtable ก็จะเป็นเหมือนรวมกลุ่ม user ด้วยกันนะคะมานั่งล้อมวงกันเนาะแล้วก็มาแชร์ว่ามาแชร์ใน topic ที่เรากำหนดมี topicเซตไว้นะคะว่าโอเคใครอยากจะจอยเซสชันนี้บ้างอย่างสมมุติว่าTableau Public เป็นยังไง Tableau Public คืออะไรแล้วก็เจอร์นี่เป็นยังไงทำไมเราถึงควรมีพอร์ตโฟลิโอใน Tableau Public หรือว่าทิปส์ในการทำ Visualization อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละจริงๆแล้วเป็นเซสชันที่ดีมากนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะมีโอกาสได้ไปจอยเซสชันที่คล้ายๆกับround table เหมือนกันนะคะชื่อที่งาน Tableau Conference นะคะก็จริงๆแล้วมันมีข้อดีตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าเราไปเจอแบบมุมมองของเพื่อนๆต่างชาติบ้างไปเจอของคนอื่นบ้างเนาะเขาก็จะมีความคิดเห็นต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนทิปส์กันอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆกลับมานะคะก็แนะนำนะคะให้ทุกท่านนะคะก็ติดตามนะคะวันที่26สิงหาคมนี้นะคะมาจอย Tableau Live Asia กันแล้วก็มาจอย Round Table กันนะคะแล้วก็จะได้เจอเพื่อนๆจากเอเชียนะคะจากหลายๆเมืองกันว่าจะเป็นญี่ปุ่นไทยสิงคโปร์มาเลเซียนะคะแล้วก็หลายประเทศเลยแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นการแข่งขัน Visualization ระดับโลกชื่อว่า Iron Wrist ซึ่งปกตินะคะ Iron Wrist เนี่ยจัดที่งาน Tableau Conference นะคะแต่ว่าปีนี้รูปแบบก็ต้องเปลี่ยนไปเนาะเนื่องจากว่า Tableau Conference
ไม่สามารถที่จะจัดแบบให้ทุกคนมารวมตัวกันได้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะแล้วก็เรามีทีมที่ว่า health and wellness นะคะก็คือสามารถที่จะหา data ที่เกี่ยวกับทีมเนี้ยเนี่ยมาทำ visualization แล้วก็ส่งเข้าประกวดกันแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะคะแต่ว่าอย่างนึงก็คือเป็นที่น่าเสียดายนะคะที่คนไทยนะคะไม่มันมี limitation ตรงที่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้ทำแล้วก็ลองหา data set มาลองทำแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าโอเคว่าถ้าเราได้โจทย์แบบนี้ล่ะเราจะทำ visualization ออกมายังไงรวมกับว่าเอ้ยเราไปดูของเพื่อนๆทั่วโลกซิว่าเอ้ยเพื่อนๆเขาคิดหรือว่าเขา design visualization ออกมายังไงซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้ว Iron Wish เนี่ยเวลาปิดรอบหนึ่งอะค่ะจะมีแบบคนสัมมิตมาแบบเป็นร้อยเลยจากทั่วโลกแล้วก็แต่ละ visualization ก็แบบว่าสวยๆแล้วก็มี insight ทั้งนั้นเลยนะคะก็เราก็จะได้เห็นแบบจาก visualize ดีๆนะคะจากทั่วโลกมาแชร์กันแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าใครสามารถอยากที่จะกดติดตามนะคะหรือว่าfollow event นะคะของ Tableau ว่า Tableau จะมี event อะไรเมื่อไหร่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่ www.tableau.com/community/events นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่ว่าหลายๆกิจกรรมเนาะที่เดิมเคยเป็น meet up แล้วก็เจอกันตัวเป็นๆนะก็เปลี่ยนมาเป็น virtual ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมี Tableau user group แบบนี้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นเซสชันจากต่างประเทศบ้างจากอเมริกาจาก US จากออสเตรเลียหรือว่าสิงคโปร์หรือว่ากลุ่มต่างๆหรือว่า Data Plus Women บ้างซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยได้จอยแบบไลฟ์กันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็พอมันเป็นแบบเวอร์ชวลแล้วเนาะจริงๆเราก็สามารถที่จะจอยได้นะคะแล้วก็เข้าไปฟังไปร่วมสนุกกับTUG กรุ๊ปต่างๆทั่วโลกได้เลยค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็น introduction ของTableau User Group นะคะค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมี tips ในการทำชาร์ตนะคะหรือว่า visualization นะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับ session ของรถนะคะรถก็จะมีชื่อเซสชันมันคือ14 tips 14 day นะคะdoing the quarantine นะคะก็จะมี tips นะคะหลักมีทั้งหมด14 tips ด้วยการมาฝากเพื่อนๆนะคะค่ะ tips แรกนะคะเรา warm up กันก่อนเนาะด้วยง่ายๆนะคะก็คราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตขยับตรงนี้นิดนึงโอเคก็อันนี้นะคะเริ่มจากที่ทิปที่หนึ่งก่อนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบวอร์มอัพเบาๆนะคะก็จะเป็นทำโรลลี่ป๊อปชาร์ตนะคะอันนี้โรลลี่ก็ไอเดียจริงๆมันคือ3ไอเดียแรกนะคะเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วจริงๆส่วนตัวก็จะชอบเวลาพรีเซนต์อะไรเงี้ยก็จะมีบาร์ชาร์ตเนาะบาร์ชาร์ตทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะแล้วก็จริงๆบาร์ชาร์ตเป็นชาร์ตที่เป็น best practice นะคะแล้วก็บวกกับว่าเวลาแปลผลเนี่ยก็แปลผลง่ายเนาะค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีอยู่ว่าบางทีแบบเราก็จะไปแบบทำยังไงเนาะให้มันบาร์ชาร์ตเราดูน่าสนใจหรือว่าแตกต่างไปจากอันอื่นหรือว่ามีชาร์ตอื่นๆไหมที่เหมือนกับวิธีการแปลผลเนี่ยเหมือนกับบาร์ชาร์ตแต่ว่าทำให้ visualization เราอะดูแบบน่าสนใจมากขึ้นนะคะโอเคก็อันนี้นะคะเดี๋ยวขอ remove ตรงนี้ก่อนเนาะโอเคก็ถ้าสมมุติว่าใครเปิดTableau อยู่นะคะก็สามารถที่จะทำตามไปพร้อมๆกันได้นะคะก็อย่างอันนี้นะคะอันนี้รถก็จะใช้ dataset นะคะเป็น sample superstore นะคะตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะ browse มาได้เลยเนาะแล้วก็เลือกตัวนี้ถ้าใครดาวน์โหลดโปรแกรม Tableau มาเนาะ
ตอนนี้ก็จะมีตรงSafe Data Source อยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถที่จะ Bounce แล้วก็เอา Data Source ตรงนี้มาเล่นมาฝึกทำแบบพร้อมๆกันได้นะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวขอสวิตช์กลับไปนิดนึงโอเคค่ะก็เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูBasic Bar Chart กันก่อนนะคะอย่างสมมุตินะคะว่าตอนนี้เรามี Sub Category เนาะโอเคนี่อันนี้เอาอันนี้ได้ดีกว่าโอเคแล้วมี sub category นะคะคราวนี้เราก็ลากลงไปนะคะแล้วคราวนี้เราอยากรู้ยอดเซลล์นะคะอันนี้คือวิถี normal นะคะแบบเป็นบาร์ชาร์ตปกติเนาะแต่คราวนี้เราจะทำเป็น lollipop ยังไงเนาะก็ง่ายมากนะคะด้วยการที่กด control แล้วก็กด sum sales นะคะแล้วคราวนี้ก็สังเกตว่าด้านข้างตรงนี้มันก็จะมีบาร์ชาร์ตโผล่มา2จุดเนาะเราก็จะเปลี่ยนตรงจุดหนึ่งนะคะให้เป็น circle เนาะแล้วก็ปรับจากนั้นตรงนี้เราทำเป็น dual ก่อนนะคะ dual axis ก่อนอันนี้ก็จะสังเกตว่าโอเคมันเปลี่ยนเป็นวงกลมเนาะคราวนี้เราไม่เอานะเราเอากลับเหมือนเดิมเราจะเอาเป็นเป็นบาร์เหมือนเดิมนะแล้วก็แท่งตรงนี้มันก็อ้วนไปนิดนึงนะคะเราก็ปรับให้พร้อมลงแล้วก็ตรงนี้ปรับขึ้นมานิดนึงเราก็จะได้แหละเป็นlollipop chart นะคะสาเหตุที่เรียกว่า lollipop chart เพราะว่ามันจะเหมือน lollipop เนาะแล้วก็วิธีการแปลผลก็จะเหมือนกับเวลาเราแปลผลบาร์ชาร์ตปกตินะคะถัดไปนะคะโอเคคราวนี้พอบาร์ชาร์ตแล้วนะคะบาร์ชาร์ตก็จะแบบเหลี่ยมๆธรรมดาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำเราได้บาร์ชาร์ตกันนะคะดูว่าเราได้บาร์ชาร์ตเนี่ยเราจะเปลี่ยนบาร์ชาร์ตแบบเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยให้เป็นบาร์ชาร์ตแบบมีขอบมนได้ยังไงกันบ้างเนาะก็คราวนี้นะคะอันนี้เนาะเราจะเอาเหมือนเดิมเนาะเอา category เอา sum sales เหมือนเดิมคราวนี้นะคะเรา create calculation มา1ทีเนาะก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกได้ตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์สูตรได้เลย min 0นะคะตอนนี้เราก็สังเกตว่าตรงนี้มันจะมีแบบจุดมีเป็นขีดๆมานะก็ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบตัวหลอกนะว่าโอเคแบบจุดสิ้นสุดคือตรงไหนนะแล้วก็จุดเซลล์ที่เราจะเอาคือตรงไหนจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วกดเราเลือกตัวนี้นะคะแล้วก็เราลากมาแล้วก็เอาไปใส่ที่ตรงเซลล์ปุ๊บคราวนี้ก็สังเกตว่ามันจะมีแบบตรงนี้โผล่มาเนาะแล้วคราวนี้เราจะเปลี่ยนบาร์ชาร์ตให้เป็นไลน์ชาร์ตปุ๊บสังเกตว่าตรงนี้มันก็จะแบบเส้นจะเบี้ยวๆหน่อยเนาะแล้วก็สิ่งที่เราทำถัดไปก็คือเราเอา measure name มาใส่ตรงแพดนะคะคราวนี้แล้วก็ปรับตรงไซส์โอเคแล้วก็จะได้บาร์ชาร์ตแบบมนๆแล้วนะคะโอเคถัดไปนะคะเราได้เสร็จแล้วแบบจากอันนี้เราจะมาทำอะไรต่อได้บ้างเนาะคราวนี้สมมุติว่าเราอยากดูแบบภาพรวมด้วยเนาะแล้วก็อยากดูแบบdistribution ของข้างในด้วยเนาะตรงนี้เราก็จะมีแบบ sub category เนาะแล้วก็มีอยากรู้ว่าแบบ profit อ่ะเป็นแต่ละ product อ่ะในอันไหนแต่ละแคททิกอรี่เนี่ยโปรดักต์ไหนที่สร้างโปรฟิตมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเนาะมีแบบแม็กซิมัมอยู่มีเลนจ์อยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็จากอันนี้นะคะเราก็เราได้ตรงนี้มาแล้วเนาะจากนั้นอ่ะเราครีเอทสูตรมาตัวหนึ่งเนาะเราครีเอทสูตรมาตัวหนึ่งนะคะชื่อ Fix Max Sub Cat Profit นะคะก็ตัวนี้เราจะดูว่าโอเคแบบแม็กซิมัมมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก้อนนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเราก็จะมีเรามีแม็กซิมัมเนาะเรามีมินิมัมด้วยคราวนี้สิ่งที่เราจะทำถัดไปนะคะคือเดี๋ยวเราจะทำเหมือนคล้ายๆกับสแกตเตอร์พอร์ตก่อนนะคะโอเคคราวนี้
เรามีอ่ะตะกี้แอบดูนิดนึงนะคะเรามีสับแคตติกอรี่เนาะโอเคเราเอาสับแคตติกอรี่มาใส่ในนี้แล้วจากนั้นเราเอา product นะคะเราอยากรู้ว่า product แต่ละ product เนี่ยเราอยากรู้ว่า product แต่ละ product อะตัวไหนแบบสร้างกำไรหรือว่าสร้างมี distribution ยังไงเนาะตัวนี้อันนี้ใส่ใน detail ปุ๊บคราวนี้เราเอาสิ่งที่เราจะทำคือเราได้สุขเราฟิกค่าก่อนนะคะคือเราอยากรู้ว่าในแต่ละสับแคตตากรีอะตัวไหนคือ maximum ตัวไหนที่เป็นได้ maximum ค่า maximum มันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะแล้วก็ค่า minimum อยู่ที่เท่าไหร่คราวนี้เราเอา measure value นะคะมาใส่ในนี้ตึ้งปุ๊บก็จะสังเกตว่ามันจะเอา measure แบบทุกตัวมาใส่หมดเลยเนาะคราวนี้เราก็จะเอาเฉพาะเอาเหลือเฉพาะบางตัวเนาะก็คือเราจะเอาแต่แค่2ตัวนี้เนาะตอนนี้และจากนั้นจากนั้นนะคะเราก็จะตรงนี้เราก็จะทำเป็น circle เนาะแล้วก็จากนั้นนะคะเราจะเอาตอนนี้นะคะเราจะได้แมกกามินมาแล้วเนาะคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นลายชาร์ตปุ๊บคราวนี้เราก็จะได้แบบไอ้ราวเหมือนเราได้บาร์ชาร์ตแบบรอบวันก่อนแล้วเนาะเหมือนรอบที่แล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็จะบอกว่าโอเคไล่จากจุดมินกับแม็กไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลนจ์มินกับแม็กเนาะคราวนี้เราปรับสีให้อ่อนนิดนึงอ่อนไปเนาะโอเคถัดไปนะคะเราอยากรู้ว่าแต่ละ product อ่ะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่คราวนี้เราก็จะเอา profit นะคะมาใส่นี้ปุ๊บแล้วก็เพื่อความสวยงามเนาะให้แยกออกได้ง่ายเนาะเราก็จะเอา category มาใส่ในสีด้วยแต่ว่าตรงนี้มันทึบไปเนาะมันเลยไม่เห็นว่าเป็นแบบค่าเท่าไหร่นะคะก็อันนี้เราปรับให้มันโปร่งแสงนิดนึงเนาะแล้วก็เอาก้อนนี้พอปรับแล้วนะคะก้อนนี้โอเคเอาปรับแล้วก้อนนี้เราเปลี่ยนเป็น circle โอเคปรับลงมานิดนึงโอเคปรับผิดด้านโอเคก้อนนี้เราปรับมานิดนึงนะคะคราวนี้พอปรับเสร็จเนาะเราก็ไอตรงกลมๆนะคะพอปรับเสร็จปุ๊บเราเอาบอร์เดอร์มาใส่เนาะเราจะได้เห็นภาพมันแบบคมขึ้นคราวนี้เราก็เลือกเป็น dual axis เย่เราก็จะได้เป็น distribution นะคะบาร์แล้วก็ดูบอกว่าโอเคแมกกามินอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็แบบแต่ละตัวเนี่ยแบบกระจุกที่เท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครแบบแอบเบื่อบล็อกคอร์สนะคะอยากจะแบบเอาหรือว่าวิธีการวิชวลไลซ์ในการทำฮิสโตแกรมอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเอาวิธีนี้นะคะไปลองแบบประยุกต์ใช้ได้นะคะถัดไปคราวนี้จะไม่ทิปส์ที่เราจะมาแชร์มันจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่ในทับโบร์ดเดียวแล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าเอ๊ะทำยังไงที่แบบถ้าเราอยากใช้กราฟิกอะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีPhotoshop เนาะเราทำยังไงได้บ้างนะเราก็เลยแบบมีเราก็จะมีแบบโอเคมีการทำแบบ Polygon นะคะหรือว่าการทำ Shape ในใช้โปรแกรมที่แบบเชื่อว่าแบบทุกเครื่องน่าจะมีอยู่แล้วเนาะก็จะมีแบบเอา PowerPoint มาทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเราสามารถที่จะแบบทำแบบ Visualization เลยแบบโอเคแบบอาจจะเป็นproduct นะคะสมมุติว่าเป็น product A แล้ว by region นะคะตอนนี้ก็เป็นเนื้อออกตกอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูว่าโอเคแบบเนื้อออกตกอันเนี้ยใครกินสัดส่วนหรือว่าใครได้แบบregion ไหนแบบมี performance สูงสุดอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาทำได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราแล้วก็อาจจะมีแบบทำปุ่มก็ได้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่า
เราแบบมีปุ่ม show and hide อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีปุ่มแบบสวยๆที่แบบเราอยากคัสตอมไมซ์ขึ้นมาเองนะคะเป็น navigation bar อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบคัสตอมไมซ์ในนี้ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะปรับทำให้ดูนะคะก็อย่างตัวนี้นะคะก็นี้ก็บอกว่าจริงๆเอาเชฟในนี้มาใน PowerPoint มาได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าแบบใครอยากคอมไบน์อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทำได้นะคะเอามาแบบ merge รวมกันก่อนเนาะหรือว่าแบบเอามาอันนี้ก็ลองแร็กนะคะให้เป็นรูปดอกไม้เนาะหรือจริงๆถ้าสมมุติว่าใครมีมากกว่าแบบ4แฉกอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถเอามาแบบประกอบมาซ้อนกันได้นะคะโดยที่แบบโอเคแบบสมมุติว่าถ้าเป็นโปรดักที่แบบเป็นแบบใกล้ๆเคียงกันแล้วอยากจะเอามาซ้อนกันว่าโอเคใครกินใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าแบบตัวนี้มันมีแบบ2 product อะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าก้อนนี้เนาะก็แบบสามารถที่เอามาซ้อนกันได้พอแต่พอแบบเราทำ visualize เสร็จแล้วแบบถ้าไอตัวนี้เยอะใหญ่กว่าเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นภาพรวมได้ว่าโอเคสีเหลืองมันกินสัดส่วนที่มันใหญ่กว่านะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแบบนี้นะคะจนครบจากนั้นเดี๋ยวขอแบบเร็วๆนะคะขออนุญาตไปใช้อันนี้เนาะจากนั้นนะคะก้อนนี้เราก็จะเมิร์จรวมกันเนาะก็เวลาเมิร์จก็กรุ๊ปตัวนี้ก็คือไปกรุ๊ปมันก่อนเนาะแล้วก็กรุ๊ปรวมกันแล้วจากนั้นจากนั้นนะคะเราจะมาปิดทีละอันเนาะอย่างสมมุติว่าก้อนนี้ตัวนี้นะคะเราก็จะแบบปิดทีละอันโดยการที่เอาตัวนี้ให้เป็นแบบสีขาวก่อนเป็นโนฟิลก่อนนะคะไม่ให้สีขาวเนาะโอเคก้อนนี้เราจะได้1กลีบแล้วเอากลีบแรกก่อนนะคะจากนั้นก้อนนี้นะคะเราเซฟเก็บไว้เป็นไฟล์นะคะเป็นนามสกุล .png นะคะในนี้นะคะรถก็จะเซฟไปที่ Table Repository นะคะซึ่งหลักๆอ่ะก็จะอยู่ใน My Document เนาะแล้วก็ใน My Document ก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า My Table Repository แล้วก็มี shape นะคะแล้วคราวนี้รถก็ create folder ไว้นะคะชื่อว่า flower ก็คืออันนี้พอทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็โอเค switch กลับมาแล้วก็คราวนี้เราก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ปิดทีละอันเนาะเหมือนเดิมแล้วก็กด save as ไปเรื่อยๆนะคะให้กด save เป็น png ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ4กลีบนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา Table Repository นะคะก็จะอยู่ในนี้เนาะแล้วก็จากนั้นมันก็จะมีถ้าใครยังอันนี้ก็แล้วก็เราสามารถ create โฟลเดอร์ไว้นะคะแล้วก็ก้อนนี้ก็จะมีแบบอันที่เราทำไว้ว่าโอเคเป็นอันที่1 2 3 4เนาะค่ะนี่เป็นทิปส์ที่แบบเพื่อนๆสามารถที่จะเอาลองแบบไปทำดูได้นะคะแล้วก็บวกกับว่าถ้าสมมติว่าใครแบบอยากจะประยุกต์นะคะหรือว่าแบบอยากจะทำเป็นวงรีก็ได้เนาะแล้วเราก็ทำแบบชิงเฉียงแบบอยากให้ดอกไม้มีหลายกลีบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบว่าเอาไปประยุกต์แล้วก็ทำแล้วมาแบบสอนกันในนี้ได้นะคะโอเคถัดไปอันนี้ก็เป็นปุ่มบัตเทิลนะคะปุ่มบัตเทิลจริงๆในนี้เราจะใช้3อันพร้อมกันเนาะก็จะมีสี่เหลี่ยม1อันสี่เหลี่ยมผืนผ้า1เนาะแล้วก็มีวงกลม1 2อันแล้วก็จากนั้นลบขอบออกแล้วก็ใส่เทคไปนะคะแล้วก็คอมไบแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าภาษาไทยแบบฟอนต์ไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือถ้าเรามีฟอนต์เนาะแล้วเราแบบว่าคัสตอมไมซ์เป็นแบบเชฟเป็นเฮดเดอร์หรือว่ามีเราอยากทำเฮดเดอร์เองอะไรอย่างเงี้ยเรามีฟอนต์ฟ
อนต์ของบริษัทเองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะโอเคสามารถที่จะแบบมาทำในนี้เนาะแล้วก็เซฟเป็น PNG แล้วเอาไปใช้ในทับโบต่อได้นะคะโอเคคราวนี้เรากลับมาที่ทับโบกันเนาะค่ะถัดไปตะกี้ก็จะเป็นอันที่รถบอกเนาะว่าโอเคเราจะมาทำเป็นดอกไม้กันแล้วคราวนี้อันนี้มันจะสื่ออะไรได้บ้างอันนี้แบบจริงอันนี้ก็จะมีได้ไอเดียมาจากในคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของไอเดียด้วยนะคะก็เป็นมาแบบแชร์ไอเดียดีๆให้เราตลอดนะคะจาก2พี่น้องทวินฝาแฝดนะคะเฟอร์แรดนะคะก็แบบมาแชร์ไอเดียให้เราคราวนี้เรามาดูกันว่าเอ้ยเราจะทำชาร์ตแบบนี้ออกมายังไงเนาะนอกจากว่าโชว์มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์หรือว่าทำชาร์ตหลายๆแบบได้อีกเพียบเลยนะคะก็นี้นะคะเรามีคราวนี้เวลาทำนะคะเราก็จะอันนี้เดี๋ยวขอดูพี่เขตก่อนนะคะอันนี้ก็จะเอาออกก่อนเนาะโอเคคราวนี้เวลาทำนะคะเราต้องมีการกำหนดแกน x กับแกน y ด้วยนะคะโดยที่จะสังเกตเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะค่ะคือแต่ละสีตรงเนี้ยมันแทนภูมิภาคนะคะว่าโอเคแบบก้อนนี้แทนจุดนี้นะคะแทนภาคกลางเนาะจุดนี้คือแทนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็แทนเซาท์นะคะแล้วก็แทนเวสต์นะคะก็สิ่งที่เราทำนะคะก็คือคราวนี้เราต้องมากำหนดคอร์ดิเนตมันแหละว่าคอร์ดิเนตเราจะให้คอร์ดิเนตก็คือแกนนะคะแกน x แกน y ให้มันอยู่ตรงจุดไหนว่าก้อนนี้นะคะอยู่ที่ก่อนแรกเราจะมากำหนดที่แกน x ก่อนนะคะแกนก็ในสำหรับแกน x นะคะแกน x ตัวเนี้ยเราก็เขียนสูตรมานิดนึงนะคะว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือใส่เป็นสูตรได้เลยนะคะโอเคก็คือบอกว่าให้ตรงปลายอ่ะขอบตรงเนี้ยมันชนกันทำไมถึงต้องเป็นศูนย์เพราะว่าไอ้จุดเนี้ยมันคือจุดที่ปลายหางมันน่ะเป็นจุดที่มาบรรจบกันถูกมั้ยคะก็ก้อนเนี้ยเราก็เลยบอกโอเคให้มันเป็นจุดที่0 0ละกันอยู่ตรงกึ่งกลางของควอดแรนท์ของทุกควอดแรนท์เลยอะไรเงี้ยก้อนเนี้ยก็คือเราใส่เป็น0ก็ได้ก็คือใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จากนั้นเรามาดูที่แกน y กันส่วนแกน y แกน y เคสนี้ง่ายมากเคสนี้ก็คือให้เป็น0 0เหมือนกันนะคะโอเคจากนั้นจากนั้นนะคะเราจะลากแกน x กับแกน y อะเข้ามาในนี้ x y แล้วก็คราวนี้นะคะต่างในนี้นะคะเราก็จะมีรีเจียนด้วยนะคะเราจะเอารีเจียนเนี่ยมาใส่ไว้ในเชฟนะคะโอเคคราวนี้ก็สังเกตว่าจริงๆแล้วมันจะไม่ได้โผล่คือเดิมทีอ่ะอันนี้มันอาจจะติดมาจากของหน้าก่อนอ่ะที่เราทำไว้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเดิม default มันจะเป็นเชฟอื่นเนาะอาจจะเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็น default shape ของมันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือ1เรากด reload shape 1ครั้งถ้าสมมติว่าใคร copy ไฟล์ png มาวางไว้ใน repository แล้วมันยังไม่มาเนาะคราวนี้กด reload shape ตัวนึงทีนึงนะคะแล้วก็คราวนี้เราก็ไปเลือกที่อันที่เราเซฟไว้เนาะอย่างนี้เราเซฟไว้ที่ flower แล้วคราวนี้เราก็บอกว่าโอเคให้ central เป็นรูปนี้นะคะ east เป็นรูปนี้ south เป็นรูปนี้แล้วก็ west เป็นรูปนี้จากนั้นก็พอเลือก apply ตรงนี้เสร็จแล้วเราเลือกกด apply นะคะกดโอเคเราก็จะได้ภาพนี้ออกมาแต่คราวนี้ทำยังไงให้profit มันกรีบมันแบบเล็กใหญ่แบบแตกต่างกันไปอันนี้ก็ง่ายมากคือเราก็แค่ลาก profit ratio มาตึ้งคราวนี้ก็จะได้แล้วโอเคเรารู้แล้วแหละว่าภาค east ตัวนี้มันทำ profit ได้ค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้เราก็จะได้ชาร์ทที่เป็น polygon มาแล้วเนาะถัดไปคราวนี้
เราจะมีแบบนี้บ้างก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะแบบเฮ้ยอยากได้ภาพนี้เหมือนกันหลายๆภาพแล้วเปรียบเทียบกับหลายๆโปรดักต์ทำยังไงนอกจากภาพแล้วเราอยากดูหลายโปรดักต์ด้วยคราวเนี้ยเออแบบเราแบบต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็จะบอกว่าโอเคฉันทำทีละอันแล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์เอาจริงๆเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเนาะเราก็แบบไม่ต้องออกแรงเยอะเนาะคราวนี้วิธีการทำคือเรามีคอลัมน์2เราสร้าง2คอลัมน์ขึ้นมาเนาะก็คือเป็นคอลัมน์กับโรซึ่งไอ้คอลัมน์กับโรอันเนี้ยเราก็จะทำโดยการที่โอเคเขียนแคลคูลเลชันขึ้นมานิดนึงว่าถ้าไออันนี้เป็นแป๊บนึงนะคะก่อนถ้า region เป็นโอเคอันนี้คอลัมน์โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ field คอลัมน์กันโอเคดูเนื่องจากว่าอันนี้เราอยากให้มันเป็นโลเดียวถูกไหมคะคราวนี้เราจะด้วยความที่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากดูแบบของทุกประเทศเลยอะเราก็สามารถที่จะโอเคกำหนดได้ว่าเราสมมติว่าเรารู้ว่ามันมีทั้งหมด30ประเทศอะไรเงี้ยแล้วเราอยากให้โชว์ประเทศละ3โลคราวนี้เราจะมีบอกโอเคโลที่1เราก็จะระบุว่าโลที่1อะแล้วคอลัมน์ที่1อะให้เป็นประเทศอะไรโลที่2ไอ้โลที่1คอลัมน์ที่2อะให้เป็นประเทศอะไรโลที่1แล้วคอลัมน์ที่3ให้เป็นประเทศอะไรอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามันเยอะมากเราก็จะ create ใน Excel ก่อนเนาะแล้วก็แมปเข้ามาหรือว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เยอะอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยแบบเราทำแค่3อันพอนะคะมันก็จะมีโลแค่โลเดียวเนาะแล้วก็มีแค่โลเดียวแล้วก็มี3คอลัมน์เนาะคราวเนี้ยโลด้วยความที่มันมี1โลค่ะเนี่ยเราก็เลยใส่แค่ว่าโอเคเป็นโลเท่ากับ1เนาะจริงๆเดิมพอใส่แล้วด้วยความที่มันเป็นตัวเลขเนาะก็มันก็จะอยู่ใน measure เนาะแต่ว่าคราวนี้ก็คือลากขึ้นมาให้มันเป็น dimension นิดนึงแล้วก็สร้างอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะชื่อว่าคอลัมน์เนาะส่วนในคอลัมน์ตัวเนี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคถ้า category อ่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะให้มันอยู่ในคอลัมน์ที่1ถ้าเทคโนโลยีให้ใส่ในคอลัมน์ที่2ถ้าเป็นออฟฟิศซัพพลายเนาะให้อยู่ในอันที่3นะคะคราวนี้จากอันนี้นะคะจากภาพนี้เนาะสิ่งที่เราทำคือเราเอาคอลัมน์มาใส่ในนี้ในความที่ว่าตัวนี้มันมีแค่1โลนะมันก็จะแบบโอเคเริ่มแบบป๊อปอัพมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาลากโลมาใส่ด้วยอุ๊บก็นี่เราจะได้แล้วเราก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยมันน้อยนะเป็นแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยในขณะที่ตรงเนี้ยกินพื้นที่เนาะแล้วคราวนี้ทำให้มันสวยงามว่า high เอ้ยขอโทษอันนี้ก็ high header ไปเนาะแล้วก็โชว์ป้านี้ก็ไฮเฮดเดอร์ไปโอเคคราวนี้ก็เราก็จะได้มาโอเคแล้วเป็นเซตมาแล้วเนาะก็เอาไปถ้าสมมติว่าแบบใครอยากทำวิชวลไลซ์แล้วเปรียบเทียบกับหลายๆกลุ่มหลายๆประเทศอะไรเงี้ยอยู่ในภาพเดียวกันอยากรู้ว่าโอเคแบบสัดส่วนตรงไหนเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ในนั้นได้นะคะถัดไปโอเคคราวนี้ถ้าสมมติว่าใครเป็นแบบชอบแบบมีรูปภาพอะไรเงี้ยเราจะเอารูปมาเป็นอาเรียอะไรอย่างนี้ยังไงนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้ดูเล็กๆนะคะก็คือแบบเราจะทำยังไงเนาะให้เราอยากสร้างอาเรียชาร์ตอะแต่ว่าให้มันเป็นแบบมีแบ็กกราวด์แบบมีแบ็กกราวด์เท่ๆอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแบบทำยังไงอันนี้ก็จริงๆแล้วก็คืออันนี้ก็คือง่ายมากนะคะก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอดูพิเคทตรงนี้นิดนึงสิ่งที่ทำคือก้อนนี้นะคะสมมุติว่าก้อนนี้คือ profit ถูกไหมคะขอเป็นเซลล์ดีกว่าเนาะอันนี้เป็น profit เนาะสิ่งที่เราต้องทำคือเราอยากให้ area ที่เป็น profit อันนี้ระบายสีเนาะเพราะฉะนั้นไอเดียมันก็คือมันก็ทำให้ไอ้ส่วนพื้นที่สีขาวเนี่ยสิเป็น area ที่เราจะพอตวิธีก็ง่ายมากเลยก็คือเอาเรามาหาส่วนต่างกันเนาะว่าตัว maximum มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็
เอามาลบกันเพื่อให้ได้เป็นเพื่อให้โชว์พื้นที่เนาะในนี้นะคะก็คราวนี้รถก็จะมีไอ้ตรงที่เป็นตัว inverse cell นะคะก้อนนี้เรามาดูกันว่า inverse cell calculate ยังไงก้อนนี้นะคะก็จะเอา tc max cell ก้อนนี้เรามาดูตัวนี้เราก็ดูว่าโอเคแบบ window max นะคะ3 cell เป็นเท่าไหร่เนาะเพื่อหาตัว max ก่อนก็คือ create calculation ตัวนี้ขึ้นมาเนาะจากนั้นเราเอามาลบกันเนาะมาลบกับตัว sum cell ปกตินะคะแล้วก็จะได้ส่วนที่เป็น inverse พื้นที่สีเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้มาแล้วแต่ว่าคือถ้าดูในส่วนของheader นะคะโอเคตรงนี้ขอโชว์ header นิดนึงคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำคือ1เราต้อง reverse scan นะคะก็อันนี้คือถ้า by default มันจะเป็นภาพนี้เนาะซึ่งมันเป็นตัวเลขไม่ถูกเนาะมันไอตัวที่เราจะเอามันดันเป็นสีขาวเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราสิ่งที่ทำคือเรากลับแกนเรากลับแกนซะแล้วก็จากนั้นเราเปลี่ยน background นะคะ format background ตรงเนี้ย background ของภาพเนี้ยให้เป็น none ไม่ให้มีสีเนาะแล้วจากนั้นอีกวิธีที่ง่ายมากก็คือตัวนี้ก็จะแอบขี้โกงนิดนึงก็คือตัวนี้เราก็ไป import ภาพที่เราจะเอามาตัวนี้แล้วด้วยความที่ว่า background มันเป็น transparent เนาะสิ่งที่เราทำคือเราเอาตัวนี้มาครอบนิดนึงแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันแบบเสมอกันคราวนี้เราก็จะได้เป็น area chart ละที่มีเป็นแบ็กกราวด์ซึ่งทริปนี้จริงๆง่ายมากเลยแล้วก็น่าจะทำให้เพื่อนๆแบบสนุกกับการทำ visualization มากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึง calculation แบบ complex เนาะแล้วก็เอาไปแบบประยุกต์ใช้กับงานได้ทำให้แบบงานดูแบบน่าสนใจมากขึ้นได้โอเคถัดไปนะคะอันนี้ก็รวดเร็วนิดนึงแล้วก็ถัดไปเราจะมี hexagon map ถ้าใครได้จอย TUG รอบก่อนๆ นะคะจริงๆรถเคยมาแชร์เนาะแล้วก็ว่าวิธีการทำ hexagon map ทำยังไงก็ hexagon map จริงๆมันได้ไอเดียมาจากของทางอเมริกานะคะก็หนึ่งมันก็เป็นหนึ่งไอเดียที่เรามา visualize map เนาะก็คือทำยังไงนะทำให้ map มันน่าสนใจมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้แค่แบบเอาไปพล็อตเป็นดอทๆในชาร์ตเนาะสิ่งที่ทำก็คืออันนี้นะคะแล้วก็ไปหาเชฟมาเหมือนเดิมเนาะเป็นเชฟไฟล์เป็นเฮกซากอนเนาะแล้วก็มีทั้งแบบโปร่งแบบทึบเนาะแต่จากนั้นก็คือเราก็ต้องรู้ว่าคอร์ดิเนตอะมันก็จะเหมือนกับการที่เราทำไอ้โพลีกอนตรงนี้เลยเนาะเราก็ต้องรู้ว่าตรงเนี้ย x กับ y คืออะไรแบบกำหนดโลคอลัมน์มันก่อนนะว่าแต่ละสเตทเนาะเราจะให้แบบ x กับ y อยู่ที่เท่าไหร่ก็อันนี้นะคะจริงๆรถมีไฟล์ที่มาจอยไว้อยู่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวโอเคก้อนนี้ในนี้นะคะก็จะมีเอามาจอยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกคอร์ดิเนตเนาะว่า x กับ y ที่เท่าไหร่ของแต่ละรัฐนะคะซึ่งตัวนี้มันจะแอบกับหัวนิดนึงโดยตรงที่ว่าเราต้องแบบรีเวิร์สกลับนิดนึงเพื่อให้รัดมันถูกต้องนะคะก็นี้นะคะอันนี้เราก็แบบสามารถทำในการที่ขอดูพิเศษนิดนึงคราวนี้มันก็จะมีเราจะมีฟิลชื่อคอลัมน์1กับโล1อยู่เนาะโอเคคราวนี้เราก็จะลากโล1มาไว้ตรงโลนะคะแล้วก็ลากคอลัมน์จริงๆตัวตรง default มันน่ะมันเป็นตัวเลขเหมือนกันเนาะก็คือเราก็ลากจาก measure มาไว้ใน dimension ก็ลากโลนะคะลากโล1ไปใส่ในโลแล้วก็ลากคอลัมน์1ไปใส่ในคอลัมน์โอเคคราวนี้จากนั้นเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันขอ delete ใหม่
อ่ะคราวนี้เราเอาคอลัมน์มาใส่ในคอลัมน์นะคะเอาโล1มาใส่ในโลคราวนี้เราได้กับโลกับคอลัมน์ออกมาแล้วเนาะแต่คราวเนี้ยเราจะไม่เอาตัวนี้มันเป็นเทคอยู่เราจะเปลี่ยนเป็นเชฟแล้วก็เราจะเปลี่ยนเป็นห้าเหลี่ยมเอ้ยเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นแบบกรอบก่อนโอเคกด apply ก่อนคราวนี้จากนั้นเราทำ duplicate อันนี้อันหนึ่งโดยการกด control นะคะแอบดูนิดนึงโอเคก็ตัวนี้นะคะเราเอา state มาใส่ด้วยเนาะใน detail โอเคก้อนนี้ต้องเป็นโอเคเปลี่ยนเป็น continuous โอเคคราวนี้ไซส์เล็กไปเนาะปรับนิดนึงให้เป็นกรอบก่อนโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละจริงๆคือถ้าใครแบบอยากทำแค่นี้ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเอาแค่นี้แล้วแบบมาประยุกต์ก็ได้เนาะแล้วก็จากนั้นคือถ้าใครอยากแบบมี2มิติเนาะก็คือตัวนี้ให้เป็นกรอบสวยๆอย่างเดียวเนาะไม่ต้องมีอะไรมากแต่ว่าตัวนี้อยากให้แบบระบายสีด้วยตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนเป็นแบบทึบแทนเนาะแล้วก็คราวนี้เราก็ทำเป็น dual exit แล้วก็ปรับสายนิดนึงคราวนี้มันเบี้ยวอยู่เนาะมันเกิดจากการที่เราไม่ได้ซิงชาร์ดพอซิงแล้วก็โอเคตรงแล้วคราวนี้เราอยากให้profit ratio เนาะแทนสีโอเคปุ๊บคราวนี้เราก็จะได้profit ratio มาแล้วบอกว่าโอเคปรับสีเข้มสีอ่อนแทนสีเข้มแสงสีอ่อนติดลบอะไรเงี้ยแทนกำไรขาดทุนนะคะโอเคอันนี้ก็ไฮขอบไปโอเคแบบเร็วๆนะคะอันนี้จะไม่ลงดีเทลในแบบเวลาแอดลาเบลเนาะโอเคโอเคอันนี้เราจะได้เฮกซากอนแมปมาแล้วแต่ว่าอันนี้จริงๆเราไปประยุกต์ใช้กับแมปแผนที่ประเทศไทยได้นะคะแล้วก็สามารถแบบว่าจินตนาการเอาแบบเชฟอื่นๆมาลองประยุกต์ดูได้นะคะคราวนี้เราก็จะมีอีก2ไอเดียที่คล้ายๆกันเนาะเอามานำเสนอนะคะคราวนี้อันนี้ล่ะทำยังไงตัวนี้ก็คือหลักการก็จะแบบคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ว่าคราวนี้เราจะมีบาร์ชาร์ตทำเป็นแบบบาร์ชาร์ตก็ได้หรือว่าแบบไลน์ชาร์ตก็ได้นะคะเป็นแอเรียชาร์ตดูว่าเฮ้ยเราอยากดูนอกจากที่จะดูแบบภาพรวมแล้วเนาะไอเฮกซากอนแบบตัวนี้มันดูแค่แบบภาพรวมแต่ถ้าเราอยากดูเทรนล่ะเราทำยังไงได้บ้างแล้วดูเทรนบายสเตทด้วยก้อนนี้เราอาจจะทำเป็นแบบบาร์ชาร์ตเอามาซ้อนได้นะคะก็หรือว่าทำเป็นไลน์ก็ได้นะคะได้เหมือนกันแล้วก็ลากลาเบลมาใส่วิธีทำเหมือนกันเลยค่ะก็คือเอาคอลัมน์ตรงนี้แบบเอาลากมาใส่เนาะแล้วก็จากนั้นเรามีเยียด้วยเพื่อที่ทำให้เป็นเรามีเยียด้วยนะคะเพื่อที่จะดูเทรนมันเนาะแล้วก็มินนะคะมินศูนย์นะคะแล้วก็มีเซลล์ด้วยก็คือเอายอดเซลล์มานะคะมินศูนย์ตรงนี้เราใส่เพื่ออะไรนะคะเราใส่เพื่อให้ตรงนี้เป็นแบ็กกราวด์โอเคถ้าแบบเอาตัวนี้ออกตัวนี้คือมินศูนย์ก็คือให้แบบทุกตัวมีค่าเท่ากันนะคะเพื่อที่แบบเราจะได้เห็นแบ็กกราวด์เนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีแค่จริงๆมีแค่ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้แต่ถามว่าดูยากไหมดูยากเนาะเพราะว่ามันไม่มีพื้นแบ็กกราวด์แล้วก็แบบไม่รู้ว่าอันไหนคือสเตทไหนอันเนี้ยเราก็จะทำก้อนเนี้ยให้เป็นก็คือเหมือนแบบเซตค่าหลอกมันไว้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยนะมีแบบ
ให้ไซส์มันมีขนาดเป็นศูนย์เท่ากันหมดเนาะแล้วก็ลากมันเป็นแบบทำเป็นสองเลเยอร์แล้วก็มาซ้อนกันนะคะค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนจากบาร์ชาร์ตตรงนี้เป็นลายก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น area chart ก็ได้เหมือนกันโอเคมันก็จะได้ภาพนี้ออกมาค่ะก็สำหรับถัดไปอันนี้ก็จะเป็นแบบอันที่ทำออกมาแล้วนะคะก็ถ้าใครได้ติดตาม Iron Wish ปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าจริงๆ Winner มีการใช้เทคนิคที่แบบคล้ายๆแบบนี้นะคะในการทำ visualization แล้วก็แบบโชว์บนเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำออกมาได้แบบสวยแล้วก็ได้รวดเร็วด้วยนะคะถัดไปอันนี้เบาอันนี้ก็บอกว่าเบาๆนิดนึงนะคะก็นี้ก็จะเป็นทำ heat map ธรรมดาก็วิธีทำก็คือสำหรับ heat map นะคะคือถ้าสมมติว่าแบบใครเบื่อกับการที่แบบเวลาวิเคราะห์เทรนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเทรนมันจำเป็นต้องเป็นไลน์ชาร์ตหรือว่าบาร์ชาร์ตเดียวหรือเปล่ามันก็ถ้าเป็นแบบอย่างนั้นแล้วแบบบางทีมันอาจจะดูแบบน่าเบื่อไปอะไรเงี้ยเราอาจจะโอเคลองเปลี่ยนเป็นฮีทแมปแทนนะคะก้อนนี้เราก็อาจจะโอเคทำเป็นก้อนนี้แทนนะคะแล้วก็คราวนี้เราเอาสมมุติว่าเอา profit มาใส่ใน color แล้วก็เรามีสมมุติว่าเราอยากดูลาย sub category เลยปุ๊บแค่นี้เองง่ายมากแล้วก็ก้อนนี้ก็ใส่ตัวเล็กก็จบแล้วค่ะอันส่วนไอ้ตรงนี้จริงๆคือถ้าสมมุติว่าบางทีเราอยากดูแพทเทิร์นเนาะว่าแพทเทิร์นแบบมันเกิดขึ้นยังไงมีแบบส่วนไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้มาดูแบบแพทเทิร์นคร่าวๆได้นะคะแล้วก็ช่วยในการทำได้เห็นเทรนเห็นจุดที่เราต้องแบบโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นแล้วก็บางทีแบบในกรณีที่แคตตาล็อกเยอะๆแบบเนี้ยบางทีการที่เราพอร์ตเป็นไลน์ชาร์ตเนาะแล้วแบ่งสีไลน์ตามแคตติกอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันดูยากเพราะว่าเส้นมันจะตีกันมันจะแบบงงมั่วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคก้อนเนี้ยอันนี้จินตนาการว่าเป็นสมมติว่าเป็นรายชาตินะคะแล้วก้อนเนี้ยเราเอาแบบแคตติกอรี่แล้วก็โอเคสมมติว่าเป็น profit ละกันปุ๊บอย่างเงี้ยโอเคคราวเนี้ยเราคอนเซนเทรตไม่ถูกจุดแล้วว่าแบบมันเป็นตรงไหนที่มันแบบเส้นมันเยอะไปหมดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบดูยากเนาะแล้วจริงๆพอมันไปฮิตแมปแล้วอ่ะส่วนหนึ่งก็คือมันก็ดูง่ายกว่าเนาะแล้วก็บอกว่าเห็นภาพได้แบบชัดเจนเคลียร์กว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราแบบไป improve visualization ได้นะคะถัดไปคราวนี้อันนี้ก็จะมาพูดเรื่องสีนิดนึงว่าโอเคแบบสีเรามีแบบเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยเราอยากหลักๆมันจะมีสีแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นทิปง่ายๆนะคะสำหรับให้สีอ่ะมันไม่เป็นแบบสีเนี้ยสีมันสมมติว่าอยากให้สีเป็น by category แล้วกันทำยังไงแบบให้เป็นแบบ palette ใหม่ก็ถ้าดูในนี้นะคะเราจะมี palette ใหม่นะคะแบบหลายอันเลยอย่างสมมติว่าตัวนี้มีก้อนนี้แบบโอเคเราอยากแบบให้เป็นสีนี้คือถ้าใครยังไม่เคยแบบ add palette นะคะถ้าเปิดดูใน color ของตัวเองอะจะไม่มีสี palette เดียวกับรถเนาะแล้วก็แบบไอ้ตรงนี้เราจะ customize ยังไงก็นี้คือแบบง่ายมากก็คือโดยการที่เราเข้าไปที่ table repository เหมือนเดิมเนาะอยู่ใน my document นะคะแล้วก็ my table repository แล้วก็เลือกไปดูที่ไฟล์ที่ชื่อว่า preference.tps คราวนี้เราเปิด
ขึ้นมาด้วย Notepad นะคะหรือว่า Notepad++ ก็ได้อ่ะโอเคคราวนี้เราก็ไปเอาสีก้อนนี้มาก็คือสิ่งที่เราทำก็คือเราเอา copy แล้วก็คือเราใส่ตรงนี้ไว้เนาะไอ้ตรง preference เนาะตัวนี้เราก็ใส่แท็บเปิดนะคะ color palette ตั้งชื่อ color palette ก่อนว่าตัวนี้เราใช้ชื่อ palette ว่าอะไรแล้ว type แบบ type เป็นอะไรอย่างตัวนี้เราจะมีtype เท่ากับ order sequential เนาะแล้วก็มี regularคือสิ่งที่มันต่างกันคือ order sequential อย่างสมมุติว่าเราอยากทำ shading ใช่ไหมคะจะอ่อนไปเข้มหรือว่าอย่างสมมุติว่าเป็นฟ้าไปส้มอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกเป็น shading ไปได้แล้วก็ add สีลงไปเนาะตัวนี้พอใส่ตัวนี้ใส่ชื่อ palette เสร็จพอปิดพอทำเสร็จก็ใส่ tag ปิดด้วยนะคะก็นี้แล้วก็จากนั้นก็เซฟแล้วเรา restart เปิดโปรแกรมใหม่เนาะเราก็จะได้ palette ที่เราอยากได้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถัดไปอันนี้ก็ชื่อว่า Hello Color Brewer นะคะก็ถ้าเข้าไปที่เว็บนะคะลองเสิร์ชว่า Color Brewer โอเคคราวนี้มันก็จะมี advice สำหรับแมปเนาะตอนนี้ก็คือเว็บนี้นะคะจริงๆเขาก็จะแนะนำว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราจะ visualize map เนาะแล้วเราอยากให้สีแบบเป็นไล่สีแบบยังไงเนาะให้มันแบบเห็นชัดเขาก็จะมีแบบโอเคแนะนำมาว่าก้อนเนี้ยเป็นเราจะเอากี่สีนะเราจะเอาตระกูลสีไหนนะแบบนี้นะคะก็จะก้อนเนี้ยเวลาเราทำเราเอาไอ้ตรงสีตรงเนี้ยมาใส่ในเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราจะใช้เป็น type เท่ากับ order sequential นะคะจริง order sequential เราสามารถที่จะสมมติว่าเราทำตรงเราสมมุติว่าลากสับแคตติกอรี่มานะคะแล้วเลือก profile ratio สมมุติเอาง่ายๆเนาะเป็นบาร์ชาร์ตปุ๊บคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่ายอดเซลล์เป็นเท่าไหร่แล้วเอาเซลล์ไปใส่ในสีอะตรงเนี้ยมันจะเป็น order sequential เนาะมันก็จะมีแบบ palette ให้เราเลือกไอ้ที่เราทำไว้เนาะอย่างตัวนี้โอเคก็ไล่จากอ่อนไปหาเข้มเนาะอันนี้คือ order sequential แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนละเราเอาฟิลที่เป็น category มาใส่แทนตัวเนี้ยปุ๊บคราวนี้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในแบบมันจะเข้ามาที่หน้าจอนี้แทนเนาะแล้วก็ palette ก็จะเป็นเฉพาะอันที่เป็นมันจะมีทั้งที่เป็น order sequential ที่เราทำไว้ด้วยเนาะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีอันที่เป็นแบบ regular แต่อันที่เป็น regular นะคะมันจะไม่ปรากฏใน color ที่เป็นเวลาเราเอา numeric data ล่างมาใส่เนี่ยมันจะไม่อยู่ในนั้นเนาะค่ะก็ถัดไปทิปสุดท้ายก็จะเป็นวิธีการ improve UI นะคะเป็นเรื่อง collapsible container นะแล้วก็Collapsible container จริงๆเป็นทิปที่เราเอามาแบบช่วยในการไฮหรือว่าโชว์หรือว่าทำ mobile dashboard design mobile dashboard ให้สวยงามได้นะคะอย่างตัวอย่างสมมุติว่าตัวบาร์ชาร์ตตะกี้เนาะอย่างตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่ารถมีบัตทอนหนึ่งอันอะไรเงี้ยแบบอยากมีปุ่มอยากให้แบบสวิตช์อะทำยังไงอันนี้ก็จะวิธีการใช้ collapsible container นะคะก็สามารถที่จะลากตรงนี้เข้ามาได้นะคะตรงนี้เลือกก็เป็น floating ก่อนแล้วก็สำหรับตรงนี้จริงๆต้องเป็น float ออกเนาะแล้วก็โอเคมันก็จะไปสังเกตว่ามันจะเข้าไปอยู่ในคอนเทนเนอร์แล้วจากนั้นในนี้นะคะเราก็จะมี select container เรา select container ก่อนพอคราวนี้เราก็เลือก add show or hide button อย่างสมมุติว่า okay, add show or hide button ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเราเลือก
floating 1ทีปุ๊บคราวนี้เราอยากที่จะให้โชว์ day 9หรือ day 10อันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้โอเคถ้าใครไม่พอแบบไม่ชอบปุ่มอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปเบาจากแบบ PowerPoint ที่เราลองไว้ตะกี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็น text button ก็ได้อย่างตัวนี้เราสมมุติว่าเป็น text button ว่าโอเค show day 9ให้ close day 9เนาะโอเคอันนี้กด apply แล้วก็ตัวนี้ให้เป็นสีโอเคอันนี้อันนี้ให้เป็น close day 9นะคะส่วนตรงนี้โอเคถ้าเรากดโชว์แล้วเนาะพอ close ก็นี้ edit button เสร็จสเต็ปถัดไปส่วนถัดไปนะคะเป็น high อ่ะโอเค highดีนะโอเค close อันนี้โอเคอ่ะ show day 10อ่ะโอเคลองดูคราวนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรีมูฟใหม่อันนี้อ่ะโอเคแล้วลากตัวนี้มาก่อนแล้วตัวนี้เอาถ่ายแล้วก็เอาตัวนี้ลากตัวนี้มาใส่นะคะแล้วก็เอาตัวนี้หายไปก่อนโอเคก้อนนี้เราเลือก select containerแล้วก็เลือก show all high โอเคอันนี้เราก็จะได้ปุ่มแบบโชว์กับซ่อนแล้วเนาะที่เหลือก็คืออันนี้เอาโชว์กลับมาก่อนแล้วก็ก้อนนี้เรา floating มันแล้วก็เอามันไปวางทับตรงนี้นี่หายโอเคคราวนี้
จริงๆตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นคิดว่าน่าเป็นเพราะว่าตรงฟอตติ้งนะคะสองตรงนี้นิดหนึ่งมันก็เลยโอเคอาจจะแบบไม่เห็นเนาะตอนนี้โอเคเดี๋ยวลองทีนึงอ่ะโอเคคราวนี้เราลองซ่อนเนาะสมมติว่าแบบเราซ่อนเราปกปิดให้มันใสเท่ากันโอเคคราวนี้อ่ะลองดูเย่อันนี้ก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าโอเคถ้าเราอยากแบบสวิตชาร์จอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบอีกทิปหนึ่งนะคะที่แบบช่วยได้หรือว่าเมื่อกี้น้องจะเห็นว่ามีลาเบลหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอาลาเบลอ่ะมาแบบซ่อนได้นะคะไว้แบบหรือว่าแบบถ้าเราทำเมตาเดต้าอย่างเงี้ยทำแดชบอร์ดแล้วอยากใส่ explanation อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นปุ่มซ่อนไว้ก็ได้แล้วก็แบบวิธีนี้ก็จะแบบช่วย improve UI ทำให้แบบ UI เราแบบคลีนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับส่วนของรถนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะค่ะเชื่อว่าแบบต้องขออภัยด้วยอาจจะเกินเวลาสปีกเกอร์ท่านอื่นมานิดนึงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขอส่งต่อเซสชั่นถัดไปนะคะค่ะเซสชั่นถัดไปก็จะเป็นของสปีกเกอร์เรานะคะก็จะมีเป็นคุณนัชชาลินนะคะจะมาเล่าเรื่องว่า Agoda นะคะเขา manage กับ skill user ใหญ่ๆทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Agoda จริงๆ Agoda เขาจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแล้วก็มีทิปส์ดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชชาลินสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะได้ค่ะขอแชร์ค่ะสำหรับคำถามนะคะใครมีคำถามอะไรงี้ก็พิมพ์นะคะหรือว่าพิมพ์ใส่ไว้ใน Q&A ก็ได้หรือว่าใส่ไว้ในแชทก็ได้นะคะก็จะพยายามที่จะตอบให้ครบเนาะแล้วก็แบบเผื่อแบบมีได้แบบกลับไปฝึกทำกันนะคะค่ะสำหรับ material นะคะอันนี้ก็อธิบายนิดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยว material ที่ทำนะคะแล้วก็ workbook เนาะเดี๋ยวรถจะโพสต์ไว้ใน Tableau User Group Thailand นะคะเดี๋ยวแชร์ในfanpage ให้ทีหนึ่งนะคะแล้วก็ workbook นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ใน Thailand TUG ใน Tableau Public ได้ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้คุณนัชชาลินน่าจะพร้อมแล้วเนาะค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะโอเคโอเคค่ะสำหรับฝั่ง Agoda นะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ว่า Agoda เรา manage Tableau server ยังไงเพื่อที่จะ support user หลักพันขึ้นนะคะในการ active บน Tableau server ในแต่ละวันอย่างนี้ agenda ก็agenda คร่าวๆค่ะก็จะมีว่าตอนเนี้ยเราใช้ Tableau ยังไงบ้างที่ Agoda แล้วก็ topic ต่อไปก็จะเป็นเรา monitor Tableau server ยังไงแล้วก็จะเป็น resource ที่เป็นประโยชน์อะค่ะที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้ที่เกี่ยวกับการ monitor หรือว่าเวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ Tableau server อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราสตาร์ทกันที่ Tableau @agodaของ Tableau ค่ะจะเป็นก็จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ครึ่งหนึ่งที่จะเป็น core based license ค่ะก็คือมันจะถูกลิมิตด้วยจำนวนของ CPU core ของเซิร์ฟเวอร์ก็คือของเราจะเป็น8 CPU core ดังนั้น
รีสอร์ทของเราอ่ะจะลิมิตมากในการที่จะเซิร์ฟทุกแอคชั่นบน Tableau Server โดยที่เรามี active user ที่เป็น daily active เลยประมาณ700 user ต่อวันแล้วก็มีการเปิดหน้า Tableau Dashboard บนเซิร์ฟเวอร์ประมาณ 5,000 ครั้งต่อวันค่ะแล้วก็มีแอคชั่นทั้งหมดที่อยู่บนหน้า Tableau Server ประมาณ 15,000 ก็แอคชั่นก็เช่นมีการ publish มีการแก้ dashboard มีการ access view access workbook อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สำหรับจะมี400 dashboard extraction แล้วก็ประมาณ200 subscription notification ในแต่ละวันโดยทั้งทุก action ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ action ทั้งหมดเนี้ยก็คือเซิร์ฟด้วย Tableau Server แค่เครื่องเดียวที่มีแค่8 CPU core ดังนั้นเราเลยต้องมีการที่จะ manage แล้วก็จัดการ resource ที่ค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะสามารถเซิร์ฟทุกแดชบอร์ดทุกๆแอคชั่นที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ค่ะทีนี้ท็อปิกต่อไปก็คือเรามอนิเตอร์ Tableau Server ยังไงก็คือในตอนที่เราเป็นแอดมินก็จะมียูเซอร์เดินเข้ามาหรือว่าแบบเป็นทีมเราเองที่แบบอยากรู้ว่าวันนี้ performance ของ Tableau เป็นยังไงทำไมวันนี้ extraction มันช้าจังทำไมมันโหลดช้าจังแดชบอร์ดเป็นไรหรือเปล่าหรือว่ามี data source ที่ไหนมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคำถามพวกเนี้ยคือจะมีมาบ่อยมากเราก็เลยต้องมีการที่จะต้องมอนิเตอร์แล้วก็ต้องตอบคอยตอบคำถามพวกนี้กับ user แล้วก็เพื่อที่จะนำdata ทุกอย่างมา analyze เพื่อที่จะ improve performance ของ Tableau Server ของเราเองโดยที่ตัวจริงๆแล้ว Tableau Server เขาจะมี preview admin มาให้อยู่แล้วซึ่งก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะสำหรับในการมอนิเตอร์แต่ว่ามันก็มีสิ่งที่มีปัญหาเหมือนกันก็คือ data ที่เก็บไว้ใน repository ของ Tableau Server ค่ะมันจะมี limitation มี retention ก็คือถ้าเป็น table ที่สำคัญแล้วก็ขนาดใหญ่ๆ retention มันจะแค่ประมาณ7วันซึ่ง7วันเราจะแบบเหมือนกับว่าเอามาใช้ทำ baseline หรือเป็นอะไรก็มันไม่สามารถทำได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากของเราอ่ะมันมีการใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมี user เข้ามาใช้งานเยอะมี action เยอะดังนั้นอ่ะมันทำให้เวลาเราเปิด dashboard ที่เป็นตัว preview ของ Tableau อ่ะค่ะมันจะช้ามากกว่าที่เราจะสามารถเปิดแล้วก็สามารถดู analyze ว่าเกิดอะไรขึ้นในเซิร์ฟเวอร์บ้างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้ dashboard ที่ preview มาก็คือเราคัสตอมไมซ์อะไรก็ไม่ได้เราทำอเลิร์ตเวลาเรามีแอคชั่นที่แบบเป็นคริติคอลหรือว่าเราสนใจมากเป็นพิเศษเนี้ยเราก็ทำอเลิร์ตในตรงนั้นไม่ได้นะคะซึ่งแต่ว่ามันคือทาง Tableau อ่ะเขาก็มีพรีแพร์สำหรับการเหมือนกับว่าให้เราแอคเซสตัว repository ของ Tableau ได้อ่ะค่ะก็คือทุกถ้าเรา install Tableau server แล้วก็คือจะได้ Postgres database มาด้วยซึ่งในนั้นจะเก็บทุกอย่างเก็บทุก action เก็บ data ทุกการใช้งานบน Tableau ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วเราก็สามารถ enable มันขึ้นมาได้หมายถึงว่าเปิด access ให้คนข้างนอกเข้ามาโดยที่จะมี user ที่เป็นชื่อ read only กับ Tableau ที่จะสามารถ enable ขึ้นมาเพื่อใช้งานที่จะ access repository นั้นได้ค่ะแล้วก็ในการ access เนี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ admin เท่านั้นที่จะสามารถ access ได้ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเรา enable access นี้ขึ้นมาใครก็ตามที่มี password user password เนี้ยก็สามารถที่จะเข้าไป query หรือสมมติว่าเราอยากรู้ว่า dashboard เราอยากรู้แค่ dashboard ของเราแล้วก็ไป query แล้วก็ดูแค่ dashboard ของเราเองได้อย่างเงี้ยค่ะนะสำหรับที่ Agoda ของเราจะแบ่ง data flow ออกไปเป็นประมาณ2 data flow ใหญ่ๆอะค่ะก็คือโฟลแรกจะเป็นที่มาจาก Tableau Repository ที่เป็นแอคชั่นต่างๆที่อยู่บนเว็บก็คือเราจะ extract เข้ามาที่ Hadoop ของเราที่เป็น Data Lake แล้วก็ทำETL ทุกอย่างบน Hadoop เสร็จแล้วก็ซิงค์เข้า Vertica แล้วก็จะมีแดชบอร์ดบางส่วนนะคะที่ใช้ Tableau เองเป็นตัวมอนิเตอร์
แล้วก็อีกโฟลของ data เส้นหนึ่งก็คือจะเป็นพวกที่เป็น system metric พวก CPU usage memory usage พวก process ที่เป็น OS level เราจะใช้metric bead ดึง data มาแล้วก็ส่งเข้า Elasticsearch แล้วทีนี้เราก็จะมี dashboard บน Grafana ที่มาเกาะเพื่อที่จะ monitor ทั้ง OS metric แล้วก็ทั้งของการใช้งานบนเว็บเพจของ Tableau เองอะค่ะโดยตัว Grafana เนี่ยก็คือจะเกาะทั้งจะ connect ไปทั้ง Vertical แล้วก็ Elasticsearch สำหรับการ monitor ของเมื่อเราได้ตัว data มาแล้วค่ะเราก็จะมีการ monitor ของ Tableau process ก็คือ Tableau ตัว Tableau server เองจะมี process ย่อยๆที่สำคัญงั้นอะก็คือถ้าเกิดมีตัวไหนตายอะก็คือมันจะส่งผลกับ performance ของโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นอ่ะเราจึงต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในส่วนของ process status เราจะมี python script อะค่ะวิ่งเข้าไป get status เพื่อดูว่ามันยัง running อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่ได้ running เราก็จะมี alert ส่งไปเพื่อส่งมาให้ทางทีมเพื่อที่จะเข้าไป take action บางอย่างแล้วก็สำหรับจะมีในส่วนของ Tableau Performance อันนี้เราจะมีเป็นแดชบอร์ดที่ capture loading time ของแต่ละแดชบอร์ดที่เป็น top 10นะคะ pick up ขึ้นมาเพื่อที่จะถ้าเกิดมันเกิน KPI ของเราเราก็จะ pick up ขึ้นมาแล้วก็ทำการ tuning อันนี้จะทำกันอย่างสม่ำเสมอว่าถ้าเกิดมีแดชบอร์ดไหนที่เกิน KPI ก็จะแดชบอร์ดอันนึงก็จะต้องทำการ tuning หรือไม่ถ้าเกิดเขา tuning ไม่ได้ก็จะคือมาหาฝั่งทางทีมเพื่อที่จะรับคำแนะนำแล้วก็ช่วยเขาในการจูนนิ่งค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ background task workload แล้วก็ queue time อันนี้จะเป็น data ที่ทางเราก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเพราะว่าด้วยความที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็น core based license แล้วมีแค่8 CPU core ดังนั้นเราจะมี background task ได้แค่4ตัวดังนั้นมันเหมือนกับว่าเรามีแค่4คนในการทำงานเพื่อจะเซิร์ฟไอ้หน้าสไลด์แรกๆที่บอกว่าวันนึงเรามีประมาณ400กว่า extraction แล้วก็ประมาณ200 subscription นะคะคือจะเซิร์ฟทาสก์พวกนั้นแต่เรามีคนแค่4คนดังนั้นอ่ะตรงนี้ก็คือจะค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับเราเพื่อที่จะทำให้มัน efficiency ที่สุดเพื่อจะเซิร์ฟทาสก์ได้แล้วก็จะมีในส่วนของ system metric ก็อย่างที่บอกก็คือเราโหลดเข้า Elasticsearch แล้วก็มีเซตในส่วนของ alert บน Grafana ตัวใช่ยังไงนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะมีแชร์แดชบอร์ดที่ทำให้ดูอันนี้จะเป็นโจทย์ของเราคือเราอยากรู้ว่าอันนี้จะเป็น morning report ของเราอะค่ะที่ส่งคือแดชบอร์ดเนี้ยจะส่งมาที่ทีมทุกวันที่เวลา10โมงเช้าโจทย์ของเราคือเราอยากรู้ว่าตั้งแต่เมื่อวาน10โมงเช้าจนถึงวันเนี้ยเช้าตอน10โมงเช้าเกิดอะไรขึ้นกับ Tableau บ้างทุกอย่างรีสอร์ทเป็นยังไงมีการใช้งานเป็นยังไง performance เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปดูทีละส่วนของแดชบอร์ดอันนี้จะเป็น service up time ในส่วนของ panel นี้อันนี้คือ data source จะเป็น data source ที่บอกว่าเป็น data flow ของทาง Agoda นะคะก็คือที่โหลดมาจากตัว Tableau repository แล้วก็ในส่วนของ system metric ตัว up time นี้ของเรามีการแคลว่าในแต่ละวัน service ของเรามี up time กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็โชว์ว่าคือมีอัพทํา 100% ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้10โมงเช้าแล้วก็
สเตตัสที่ทุกๆแอคชั่นบนหน้า Tableau Server สเตตัสเป็นยังไงก็คือมี success กี่เปอร์เซ็นต์มี fail กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เราสนใจหนักๆก็จะเป็นเรื่อง background task ว่าในแต่ละ background task type มีเปอร์เซ็นต์ที่ fail แล้วก็ success เท่าไหร่ถ้าเกิดมีอันไหนที่แบบเปอร์เซ็นต์สูงๆแล้วก็จะต้อง pick up แล้วต้องมาดูว่ามันเกิดเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของอันนี้จะเป็น panel ที่รวมเป็น statistic เป็นคร่าวๆว่า 90% ทายของ extract เป็นเท่าไหร่แล้วก็จำนวนของ background task ที่เกิน 90% ทายมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ 90% ทายของ subscription เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือมีหน่วยเป็น R ก็คือ 90% ทายของ subscription ในการที่จะต้องส่งอีเมลไปให้ user เนี่ยประมาณ 0.7 ชั่วโมงแล้วก็มีจำนวนของ subscription ที่เกิน 90% ทายอยู่มา140แล้วตั้งแต่เมื่อวาน 10 โมงจนถึงวันนี้ 10 โมงแล้วก็มีเรื่องของ delay time ก็คือจะเป็น extraction delay time แล้วก็ subscription delay time อันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกับข้างบนนี่ก็คือเป็น query ปกติแล้วค่ะ connect Vertica แล้วก็ cal เป็นตัวเลขออกมาแล้วก็แค่ใช้ Grafana ในการ render เฉยๆแล้วในส่วนของ panel ถัดไปก็คือจะเป็น user action ที่ exist KPI ของเรา KPI อยู่ที่20 sec ค่ะก็คือจะดูว่าการกระจายว่าแต่ action ที่เกิน20 sec อ่ะมันหนาแน่นอยู่ที่ช่วงไหนแล้วก็ที่แม็กอยู่ที่ประมาณค่าที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของถัดมาก็จะเป็น traffic status by hour ก็คือจะดูว่าในแต่ละ hour อ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ success แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ fail กี่เปอร์เซ็นต์ break by hour แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้จะเป็น loading time เป็น time ในการที่เปิด dashboard ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มัน exist แล้วก็ไม่ exist KPI ก็ซึ่งเท่ากับ20 sec เนี่ยมันเท่าไหร่ในแต่ละ hour อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะมี exist บ้างก็คือช่วงที่เป็น peak hour ของเราที่จะมีการใช้งานเซิร์ฟเวอร์หนักๆก็คือจะเป็น 8:00 น 9:00 นเนี่ยก็จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ที่การเปอร์เซ็นต์ exist ที่สูงส่วนตรงนี้จะเป็น status ของbackgrounder ที่อธิบายไปข้างต้นว่าเรามี backgrounder ได้แค่4ตัวดังนั้นตัวสีในแต่ละช่องเนี้ยจะอินดิเคตว่าในชั่วโมงนั้นๆน่ะ backgrounder ตัวแต่ละตัว busy หรือเปล่าถ้าเป็นสีเขียวก็คือก็ไม่ได้ busy ถ้าเป็นสีเหลืองก็คือค่อยๆระดับความ busy ก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นมาตามความเข้มของสีค่ะก็คือสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงก็จะเห็นว่าวันนี้ช่วงประมาณเที่ยงคืนช่วงประมาณเที่ยงคืนจะมีแทบจะทุก backgrounder ทุกตัวเลยที่จะ busy มากซึ่งอันนี้เพราะว่า Tableau จะมีการเจนพวก thumbnail อะค่ะอันนี้ซึ่ง thumbnail จะเริ่มประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เราจะมี summarize ว่า top 10 backgrounder task ที่ทั้งหมดเลยของ Tableau server มันมีเปอร์เซ็นต์ fail เท่าไหร่โดยเทียบเป็นว่าในแต่ละ task type ก็คืออันนี้ก็คือ subscription notification มี fail rate ประมาณ 8% จากทั้งหมด 1,251 task อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มี list ขึ้นมาว่าแดชบอร์ดไหนที่ใช้เวลา extract เยอะที่สุดในเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็คือจะเป็นลิสต์ที่เราจะต้องทำการจูนนิ่งหรือว่าพยายามที่จะลดเวลาที่เขาใช้ในการ extract สำหรับต่อมาก็จะเป็น OS metric จะเป็นว่าเซิร์ฟเวอร์อัพมาแล้วกี่วันจำนวน CPU call อันนี้จะเป็น virtual call นะคะจะไม่ใช่ physical จริงๆแล้วก็มีpeak เปอร์เซ็นต์ CPU peak ที่เท่าไหร่ peak memory ที่เท่าไหร่ disk drive การใช้ disk เป็นยังไงบ้าง
แล้วก็จะมี CPU usage ซึ่งค่าที่แสดงจะเป็นค่าของtoday ก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่10โมงของเมื่อวานถึง10โมงวันนี้แล้วก็เส้นเนี้ยจะเป็นค่าที่เราpredict ไว้ว่ามันควรที่จะ pattern ควรที่จะ follow ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอว่า pattern มันผิดปกติจากที่เรา predict ไว้แล้วก็อาจจะต้องมานั่งดูว่าเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น memory usage by over time ก็จะคล้ายๆกันกับตรง CPU ส่วนตรงนี้เราก็จะมา break by เป็น number of error by hour ค่ะว่าในแต่ละ hour ของ background task เนี่ยมันมี error เท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละก็คือจริงๆเราจะโฟกัสที่ refresh extract แล้วก็ subscription ว่าในแต่ละ hour มีจำนวน error เยอะไหมแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะมีบอกว่าไอ้ error นั้นอ่ะมัน reason มันคืออะไรแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ที่มัน fail ใน reason นั้นอันนี้มันเป็นเท่าที่เราสามารถ extract ออกมาจากใน table repository ได้อะค่ะเพราะว่าพอใน repository มันจะเก็บเป็นแบบเป็น text ยาวๆเราต้องไปหาวิธีตัด string เองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นerror ของ subscription ส่วนตรงนี้จะเป็น bucket ของ time consume ของ background task ค่ะแล้วก็จะเห็นว่า background task ส่วนใหญ่อ่ะจะใช้เวลาประมาณ0เสร็จก็เสร็จแล้วประมาณเนี้ยแล้วก็ลองมาก็คือประมาณ1นาทีถึงเอ้ย1ประมาณ0นาทีแล้วก็ต่อมาก็คือจะอยู่ในช่วง1นาทีถึง5นาทีประมาณ600กว่าประมาณ600กว่าทาร์กเลยประมาณเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าแบ่งบักเก็ตของเพื่อดูการกระจายกันของจำนวนเวลาที่ใช้ในแต่ละทาร์กแล้วก็อันนี้จะเป็นจะคล้ายๆกันแต่จะเป็นของ delay time ค่ะว่ามี background task ที่ delay อยู่ในช่วง1ถึง10นาทีประมาณ 3,000 กว่าทาร์กประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็น top 10 time consume ของ background task ตัวข้างบนนะคะตรงนี้จะเป็นแค่ fail rate ว่า success เท่าไหร่ fail เท่าไหร่ในแต่ละ task แต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นว่าในแต่ละ task type ของ background task อะค่ะมันใช้ CPU ไปเท่าไหร่เพราะว่า CPU ค่อนข้างจะเป็น resource ที่จำกัดมากสำหรับเราเนี่ยก็จะบอกว่าก็เราก็จะดูได้ว่า time ที่จะเป็นไปทั้งหมดส่วนใหญ่อะไปกับrefresh extract ประมาณ 75% ของเวลาทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ลงมาก็จะเป็น subscription notification โดยที่ไอ้ 75% นั้นอะ delay ไปแล้วประมาณ 93% ของ task ทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นส่วน panel นี้จะเป็น number of background task ในแต่ละbackground error process ที่บอกไปข้างต้นว่าจะมีทั้งหมด4ตัวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าในแต่ละชั่วโมง4ตัวนั้นน่ะมีทาร์กเท่าไหร่บ้างก็สแต็กขึ้นมาเพื่อจะดูโททอลก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยจำนวนของทาร์กเยอะที่สุดแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น time consume ที่ group by background error ID อีกทีนึงอะค่ะว่าไอbackground error ID เนี้ยใช้ CPU time ไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงแล้วก็สมมติว่าไอ้จากในรูปจากในแดชบอร์ดก็คือ background error ID นี้ใช้ CPU 11 hour โดยที่ delay ไปแล้ว90แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือในตัวเนี้ยค่ะถ้าเกิดมันมีช่องไหนที่หายไปอ่ะก็เหมือนกับว่าที่ชั่วโมงนั้นอะ background error ตัวเนี้ยไม่ได้เหมือนไม่ได้ถูกทำงานไม่ได้ทำงานอยู่ซึ่งเราก็เคยเจอว่าเป็นเพราะว่า background error ID นั้นอะมันแฮงไปเราก็ต้องเข้าไปแมนนวลคิวหรือว่าเข้าไปแบบกระตุ้นให้กลับมาทำงานได้ปกติเหมือนเดิมเงี้ยค่ะถ้าเราเจอว่าแบบมันหายไปแบบเนี้ยก็คือเหมือนเขา idle ไปไม่ได้ทำงานซึ่งบางทีแบบก็เป็นเพราะว่าที่ตัว process เองอะค่ะที่แฮงไปอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของ
แดชบอร์ดที่ทาง Agoda ใช้ในการมอนิเตอร์แล้วก็ดูperformance ของทาง Tableau Server ทีนี้ก็ต่อไปจะเป็นสไลด์อันนี้ก็จบในส่วนของว่าทางแท็บทาง Agoda Monitor Server ยังไงนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นท็อปิกที่รีสอร์ทที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการมอนิเตอร์ Tableau Server โดยเกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยเงี้ยค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือตัวคอมมูนิตี้ของทาง Tableau เองอันนี้จะมีทั้งที่เป็นเซกชันของ Server Admin หรือว่าเป็นมีเรื่องของที่เป็นแดชบอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีคนเข้าไปตั้งคำถามแล้วก็จะมีคนมาคอยตอบจากทางคอมมูนิตี้เองเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นซอร์สที่ค่อนข้างที่ทางเราใช้บ่อยเวลามีเจออิชชูอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปดูในนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้จะเป็น Tableau Server Insight จะเป็น data source ที่ทาง Tableau open source ออกมาทำเพื่อที่จะใช้มอนิเตอร์คือเขาจะทำเป็น Tableau Data Source ที่ combine system table ของทาง Tableau เพื่อที่จะตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับ performance เกี่ยวกับ action ต่างๆที่อยู่บน Tableau Server อะค่ะแล้วเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็แค่แก้ connection ให้เป็น Tableau Server ของเราเองอย่างเงี้ยเราก็มันก็จะไป pull data มาเราก็สามารถ build dashboard จากตรงนั้นได้เลยก็คือตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่า Tableau Server เองอ่ะมี system table เยอะมากซึ่งบางทีแบบแต่ละ table relate กันยังไงเราก็แบบถ้าจะต้องรู้ลึกเราก็ต้องศึกษาเยอะแต่เนี้ยคือมีคนทำไว้ให้แล้วเราแค่แบบไปพูลงมาพูกิดลงมาแล้วก็ลองศึกษาแล้วก็ใช้งานได้เลยเนี่ยค่ะพอเขาทำไว้ให้แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกการหนึ่งที่ทางเราใช้บ่อยก็คือเป็น Tableau Server Data Dictionary อันนี้จะมีบอกว่ามี table อะไรบ้างใน Tableau Repository แล้วก็แต่ละ table มีคอลัมน์อะไรบ้างแต่ละคอลัมน์หมายความว่ายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะมีบอกหมดนี่ก็หมดแล้วค่ะสำหรับหัวข้อนี้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับsharing นะคะในส่วนของ Tableau Server เนาะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนนี้เนาะการที่เราจะ manage scale ให้มันดีแล้วก็บวกกับว่าทำยังไงให้มันไม่ fail แล้วก็ monitor ได้แบบว่าท่วงทันเวลานะคะยิ่งด้วยที่ว่า Agoda เนาะเป็นธุรกิจออนไลน์แล้วก็บวกกับว่ามี user จากทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเวลาmanage ในส่วนนี้เราก็ต้องบอกว่าโอเคมอนิเตอร์กันหน่อยอันนี้ก็เป็นทิปดีๆจากทาง Agoda Team นะคะค่ะถัดไปเดี๋ยวเป็นเซสชั่นจากพี่ปิงนะคะพี่ปิงจะมาแชร์ในเรื่องของrelationship เนาะว่าไอ้ relationship เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเนาะแล้วเราบวกกับว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันมาช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นได้ยังไงนะคะค่ะก็สวัสดีนะครับทุกท่านก็เดี๋ยววันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องของตัวที่เป็น Tableau Relationship แล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เป็น Use Case แล้วก็ดูว่ามันต่างกับการจอยกับการเบลนด์ยังไงนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ตัวเนี้ยจะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งมีใหม่ๆในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมก่อนอื่นแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมวรพจน์นะครับหรือเรียกคุณปิงก็ได้ก็จะเป็นซีเนียร์คอนซัลท์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็จะเป็น Tableau Certified Professional ในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มลีดเดอร์จริงๆในเซสชันตัวนี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามนะครับก็ติดต่อทาง Facebook Message ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดให้ดีแนะนำว่าสงสัยอะไรถามในกลุ่มได้เลยเพื่อนๆจะได้รู้กันด้วยนะครับหรือจะส่งอีเมลมาก็ได้นะครับผมจริงๆผมขอถามความนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของตัวที่เป็น
แท็บโบ relationship คือแท็บโบ relationship ตัวนี้ครับเขาเพิ่งมีการประกาศครั้งแรกเมื่องานแท็บโบคอนเฟอเรนซ์ปีที่แล้วก็คือในงานแท็บโบคอนเฟอเรนซ์ปีที่แล้วตรงนี้คือเขาจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นโค้ดเนมภายในโค้ดเนมภายในก็คือ The Tableau Noodle คือ Noodle ก็คือเป็นเส้นบะหมี่นั่นแหละครับแต่มันเป็นเส้นบะหมี่ที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็เป็นการลากความสัมพันธ์นะครับของ Data ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวอย่าง The Noodle นะครับ The Noodle ตัวนี้จะหมายความว่าอย่างเช่นว่าเรามี Data ชุดหนึ่งอาจจะมีการจอยมาแล้ว Data ชุดหนึ่งอาจจะมีการยูเนียนมาแล้วเรามีการลากเส้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แต่ว่าการลากเส้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ใช่การจอยครับแต่มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับที่เป็นเส้นบะหมี่ตัวนี้ทีนี้นะครับตัวที่เป็น Tableau Relationship ทาง Tableau เองเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์3อย่าง1คือเราจะทำให้ data preparation น้อยลงเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเรามี relationship เราจะทำ data model ได้ง่ายขึ้นมากแล้วก็ใน data ชุดหนึ่งๆเนี่ยเรามีลูกเล่นนะครับในการเอาไปรวมกับ data อีกชุดหนึ่งกล่าวคือเวลาที่เรามี data set มากกว่า1 data set สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราสามารถมียูสเคสต่างๆได้มากขึ้นเราก็เกตเตอร์ทรัสต์ตรงนี้หมายความว่าเราครับจะสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการทำ relationship ครั้งนี้นะครับเราจะสามารถเดาได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องหลุนว่าจะได้รีตอบเป็นยังไงนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือจะเป็น official ที่ทาง Tableau นะครับบอกว่า Tableau relationship เนี่ย 8R มีอะไรบ้างซึ่งผมเองผมคงไม่ลงเทคนิคว่า 8R ตรงนี้คืออะไรแต่ว่าผมจะมายกตัวอย่าง use case ที่คนทำผิดกันบ่อยๆทำผิดกันเยอะๆให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ระวังเรื่อง relationship นะครับมันมีอะไรให้ระวังกันบ้างโดยที่ผมไลฟ์ฟังนิดนึงถ้าเกิดว่าท่านใดใช้ตัวที่เป็น Tableau Server อยู่นะครับเราจะเห็นว่า Tableau Server ตัวเนี้ยเวลาที่เราทำ Data เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Physical Layer อยู่ซึ่ง Physical Layer ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็น Data Model ของตัวที่เป็น Tableau Desktop ที่ทุกท่านมีการจอยๆๆอะไรต่างๆไว้อย่างเช่นจอยกันหลาย Table ที่นี้นะครับ Relationship จะถูกสร้างเป็น Logical Layer Logical Layer ตรงนี้หมายความว่าเราอาจจะมีการจอยอะไรต่างๆมีการเขียน SQL command มีการทำในนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายนะครับมันจะขึ้นมาเป็น logical layer ตรงนี้เพื่อทำ relationship นะครับทีนี้ relationship นะครับลองดูภาพตัวนี้ก่อนถ้าเกิดงงเดี๋ยวลองดูตัวอย่างแล้วจะหายงงนะครับผมทีนี้ผมขอมาพูดถึงเรื่องว่าเป็นแนวคิดว่าทำไมคนเราเนี่ยจะต้องเอาตารางมากกว่า1ตารางมาวิเคราะห์อันนี้คือเราจะบอกว่าเป็นเบสิกยูสเคสมากคือเบสิกยูสเคสมากตรงนี้หมายความว่าปกติเราอาจจะมีตารางใหญ่ๆอันหนึ่งซึ่งเราจะเรียกเป็นแฟกเทเบิลพอมาเป็นแฟกเทเบิลปุ๊บเราก็ต้องมีการจอยทีนี้คือการจอยเป็นโอเปอเรชันปกติในการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเพราะเราเองเนี่ยครับเราจะต้องการที่จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะ property เอ่ย attribute เอ่ยหรือพวกที่เป็นค่าต่างๆอย่างเช่นในตัว fact table ผมอาจจะเก็บ customer number ในส่วนของที่เป็น dimension ผมอาจจะมีเป็นเพศเป็นอายุเป็น attribute ต่างๆวันเกิดที่อยู่อาศัยต่างๆมาจอยซึ่งปกติการจอยแบบเนี้ยครับเขาไม่ค่อยจอยผิดกันหรอกครับต้องบอกว่าคนที่ทำ Tableau ครับไม่ค่อยมีปัญหานี้กันแต่ทีนี้เราจะมีตัวที่เป็น use case ที่น่าสนใจ use case หนึ่งถ้าเกิดว่าเรามี measurement ตัวหนึ่งเนี้ยติดอยู่กับตัวที่เป็น table ตัวนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิด fact table ตัวนี้ครับเรามีตัวที่เป็น fact table ตัวหนึ่งเรามี actual อยู่ที่ fact และมี target อยู่ที่ table ตัวเล็กหรือไม่ก็เรามีพวกที่เป็น measure สถิตินะครับหรือมีการ compare measure ซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดผมพูดเป็นตัวที่เป็น powerpoint ทุกท่านอาจจะไม่เห็นภาพตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอ use case ที่ต้องบอกว่าเป็นยูสเคสที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะครับก็ผมจะลองเดโมให้ดูนะครับว่าปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากการจอยซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติคนที่ทำแท็บโบเก่งๆหรือทำบ่อยๆเนี่ยเข
ขาจะรู้วิธีแก้ปัญหาตรงนี้แต่ว่าโดยที่คนปกติที่เพิ่งเริ่มเล่นแท็บโลเนี่ยครับจะเจอปัญหานี้กันทุกคนนะครับอันนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณ Data จากกรมควบคุมโรคที่เป็นรายเป็นรายการของคนที่ติดโควิดในประเทศไทยแล้วก็ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูยูสเคสของเรากันโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูยูสเคสของเรานะครับก็ยูสเคสที่1ผมจะขออนุญาตเปิดตัวที่เป็นแท็บโลเดสก์ท็อปขึ้นมานะครับเปิดตัวที่เป็นแท็บโลเดสก์ท็อปขึ้นมาเดี๋ยวผมย้อนจออื่นก่อนทีนี้นะครับผมจะมีอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้คือจะเป็นแท็บโลเวอร์ชันใหม่แล้วก็ตัวนี้เป็นแท็บโลเวอร์ชันเก่าผมจะเปิด2เวอร์ชันคู่กันนะครับทีนี้ dataset แรกผมเชื่อว่าทุกท่านต้องรู้จัก dataset ตัวนี้ดี dataset ตัวนี้มาจากกรมควบคุมโรคครับก็คือว่า dataset ตัวนี้จะเป็น dataset ที่เป็นการบอกว่าในแต่ละวันแชร์ค่ะแชร์หน้าจอนิดนึงค่ะมันหลุดไปใช่ไหมครับงั้นแป๊บนึงนะครับโอเคเนาะเห็นกันแล้วเนาะโอเคทีนี้นะครับเราก็จะบอกว่า dataset ชุดเนี้ยครับจะเป็น dataset ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยก็คือว่า dataset ชุดนี้คือกลุ่มควบคุมโรคก็คือมีการส่งให้กับหน่วยงานต่างๆทุกๆวันก็คือว่าในแต่ละวันนี้มีคนติดเชื้อโควิดเพิ่มเท่าไหร่นะครับทีนี้ปุ๊บผมบอกว่าผมมี dataset อีกตัวหนึ่ง dataset ตัวนี้คือ Thailand population Thailand population ตัวนี้คือผมได้จากกรมการปกครองซึ่งเป็นการบอกว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยครับเรามี population เท่าไหร่ทุกท่านลองคิดในใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมี population น่าจะประมาณ60กว่าล้านคนนะครับ66 67 68ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งต่างๆทีนี้ปุ๊บตัวนี้ที่เป็นจังหวัดเนี่ยผมจะมีตัวที่เป็น region ซึ่งบอกเป็นภาคด้วยทีนี้นะครับลองมาดู use case ของเรากันตอนนี้มีจังหวัดไหนมีผู้ติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านทำกันได้สบายๆทุกท่านทำกันเป็นหมดทีนี้ครับโจทย์ถัดไปของผมครับโจทย์ถัดไปของผมก็คือผมอยากรู้ว่าในแต่ละภาคเนี้ยรวมกันเป็นเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับแต่ละภาคเราทำเป็นเท่าไหร่ผมก็หยิบตัวที่ปั๊ม population ตัวนี้เราจะเรียกเป็นการจอยนะครับการจอยตรงนี้ทีนี้เราบอกว่าอ๋อเราจอยได้ตามปกติเลยแต่ละภาคนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดทุกท่านดูว่าอ๋อตรงนี้มันเบสิกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือทุกท่านคิดว่าสัดส่วนของการติดเชื้อโควิดของในแต่ละจังหวัดเป็นเท่าไหร่ทุกท่านลองดูนะครับเวลาที่ผมกด population ตรงนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นตามมาทันทีอันนี้คือจะเป็นปัญหาเบสิกของการจอยเมื่อเรามีตัวที่เป็น measurement หรือเป็น measure เชิงสถิติที่อยู่ติดอยู่กับพวกที่เป็นไดเมนชันถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังในการทำ data สิ่งที่เราเกิดขึ้นคือลองดูดีๆนะครับประเทศไทยมีประชากรหมื่นล้านคนสุดยอดมากกว่าจีนมากกว่าอเมริกาสุดยอดเลยครับสุดยอดมากซึ่งถ้าเกิดถามว่าทำแบบเนี้ยมันถ้าเกิดผมดูมันก็คงไม่ใช่ยังไงตรงเนี้ยมันก็ผิดนะครับทีนี้ผมบอกโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแก้ให้ซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากจะทำการจอยตรงนี้นะครับสิ่งที่เราอาจจะมีทำได้อีกออปชั่นหนึ่งคือการทำ data blending นะครับ data blending ตรงนี้ทุกท่านก็จะสามารถทำได้โดยการที่เราจะขอเพิ่ม data source อีกหนึ่ง data source เข้ามานะครับแล้วก็ผมจะเอาตัวที่เป็น text file ที่เป็น population ตรงนี้เข้ามาแทนที่เราจะทำการจอยเราเรียกเป็น blending แทนแต่นั้นผมกด population เห็นไหมครับตัวเลขจะไม่มีปัญหาเห็นไหมครับว่าการจอยกับการ blending เนี่ยมันจะมีความสับสนอยู่นิดนึงทีนี้ผมมีปัญหาครับทุกท่านตอบได้ไหมครับว่าจังหวัดไหนไม่ได้มีผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยเลยนี่คือคำถามง่ายๆทีนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าทุกท่านเวลามีคำถามครับเราจะต้องสลับการวางใหม่การสลับการวางใหม่ก็คือเราต้องเอา population ตัวนี้ครับขึ้นมาเป็นตัวตั้งแทนนะครับแล้วก็ดู population ตรงนี้แล้วก็เรามาดูตรงที่เป็นโควิดตรงนี้เราจะได้เป็นคำตอบว่าจังหวัดไหนที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเลยนะครับก็คือเราจะมีจังหวัดพวกนี้
อันนี้นะครับก็คือจะเป็นโจทย์ blending ทีนี้ครับผมถามต่อคนที่ผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่าผมก็ถามยังไงผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่าผมก็บอกว่าเออเราก็ไปดูที่ตัวที่เป็น population หรือโควิดตัวเนี้ยเราก็เอาตัวที่เป็น gender มาวางสิให้เห็นว่าเกิดปัญหาของสตาร์ทขึ้นก็คือว่าเวลาเราทำ blending เนี่ยเวลาที่เราเอา data ที่มันไม่ได้ relate กัน 100% เข้ามาวิเคราะห์มันจะเกิดปัญหาของพวกที่เป็นสตาร์ตัวนี้คือเราไม่สามารถระบุได้ว่ากรุงเทพเนี่ยมีหญิงหรือชายเท่าไหร่เพราะ data set 2 data set ตัวเนี้ยมันเป็นการ blending หรือเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบหลวมๆขึ้นมาไม่ได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์จริงๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างว่าขนาดเป็นข้อมูลง่ายๆตรงเนี้ยถ้าเกิดผมจะแก้ขึ้นมาเนี่ยไม่ให้มันเบิ้ลหรือไม่ให้มันสับเนี่ยผมจะต้องใช้สกิลในการทำเรื่อง data ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นผมจะบอกว่าผมมีตัวที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิดกับ population อย่างเช่นผมต้องการแก้การเบิ้ลตัวเนี้ยคือผมจะต้องใช้พวกที่เป็น level of detail ซึ่งต้องใช้สกิลประมาณนึงโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของในส่วนของที่เป็น tableau relationshipTable Relationship ตัวนี้ผมลองคิดให้ทุกท่านดูโจทย์ที่ผมคิดเมื่อกี้เนาะก็คือผมจะมีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยเห็นไหมผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยแล้วก็ผมจะมี Population ซึ่ง Population ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็น Dataset ตัวเมื่อกี้ที่ผมเอามาให้ดูแต่คราวนี้ผมไม่ได้เรียกกันจอยแล้วนะครับตรงนี้เวลาตรงนี้เราจะเรียกเป็น Table Noodle หรือว่า Relationship ตรงนี้ครับเวลาที่เราเลือกมาใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกท่านหยิบโปรวินได้เลยแต่ทุกท่านดูดีๆนะครับเอตอนนี้มีโปรวินจังหวัดอะไรมีผู้ติดเชื้อโควิดกี่คน population เป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับว่าเขตนี้มันจะไม่เบิ้ลแล้วคือไม่เบิ้ลเหตุผลเพราะว่า relationship ตัวเนี้ยครับมันจะมี context aware context aware ตรงนี้หมายความว่าอย่างเช่นเรามีการจอยเมื่อ tab row หรือว่าตัวที่เป็น measurement มันอยู่ในตรงที่เป็น dimension หรือตัวที่เป็นตัวเล็กกว่าเราจะสามารถนะครับบอกให้มันรู้ได้ว่ามันต้องมีการกรุ๊ปมาก่อนไม่ให้มันจอยเบิ้ลกันเป็นชุดๆอันนี้คือจะเป็น feature relationship ซึ่งทีเนี้ยเราสามารถต่อยอดไปได้อีกโดยการที่เราจะเปิดตัวที่เป็น data slot ตัวนี้นะครับแล้วก็เราบอกว่าฝั่ง population นะครับฝั่ง population เราอยากจะให้โชว์เสมอตัวนี้อาจจะบอกว่าอ๋อตรงนี้เป็น all record match ตรงนี้มันจะคล้ายๆสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น left outer join ของ database แต่ลักษณะการทำงานมันจะค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงโดยที่ถ้าเกิดทุกท่านสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาตัวที่เป็น population หรืออะไรพวกนี้มาเนี่ยครับทุกท่านจะเห็นว่าคนติดเชื้อโควิดจะแสดงผลตรงคือจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดก็จะไม่มีการแสดงผลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดับเบิ้ลคลิก population ขึ้นมาเราจะเห็นว่าจะเอาคอนเทกต์ตัวนี้นะครับว่า population จะไม่หายไปแต่ผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีก็คือจะถูกปรากฏขึ้นมาในตำแหน่งตัวนี้ซึ่งตัวนี้ครับผมจะบอกว่ามันจะเป็นฟีเจอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อลดความยุ่งยากของการจอยหรือการทำ data blending นะครับทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเตรียมข้อมูลตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีมากแต่ว่ายูสเคสของมันยังไม่หมดเท่านี้ยูสเคสของมันยังมีเรื่องน่าสนใจอีกประมาณ 2-3 ยูสเคสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูยูสเคสกันต่อซึ่งยูสเคสของตัวนี้ครับก็ผมเล่าให้ฟังนิดนึงสมมติตัวที่เป็น relationship เนี่ยสมมติว่าผมต้องการแก้ในตัวที่เป็น tableau workbook อันเดิมต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่มีสกิลประมาณหนึ่งหมายความว่าเขาต้องเขียนสูตรหรืออะไรเป็นค่อนข้างเยอะก็คืออารมณ์อยู่ที่ว่าเขาว่าจะต้องรู้สูตรอะไรที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงอย่างเช่นต้องการหา average population หรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้เพื่อมาแก้ปัญหาของข้อมูลซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติแล้วครับการแก้ข้อมูลถ้าเกิดคนที่ทำบ่อยๆจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันใช้สกิล above average ของ tableau user โดยทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่า use case ของมันเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาของตัวที่เป็นสตาร์คือสตาร์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามี data source ที่
ไม่ค่อยรีเลทกันสักเท่าไหร่แต่เราต้องการเอามาชนกันหรือว่าเอามาทำเบนดิ้งกันซึ่งนะครับสตาร์ตรงนี้ถ้าเกิดดูว่าสตาร์ตรงนี้ความหมายของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราดริลไปแล้วเหลือค่าเดียวจะแสดงค่าที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดมีมากกว่า1ค่าซึ่งอย่างเช่นว่าเราไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงในตัวแท็บเราเองจะเลือกแสดงเป็นสตาร์ออกมาครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูตรงที่เป็น Tableau Relationship ที่เราทำขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าสตาร์ล่ะครับสตาร์ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องคิดเรื่องสตาร์เลยเพราะว่ามันจัดการเบรคให้เสร็จกล่าวคือในตัวที่เป็นสตาร์จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราใช้ตัวที่เป็น Relationship มันจะมีการแบ่งแยกชายหญิงได้ถูกต้องแต่สังเกตว่าเอ๊ะ Population ตัวนี้มันจะไม่ถูกแบ่งแยกชายหญิงให้เพราะในไฟล์เนี่ยครับในตัวที่เป็นเหนือ Population ไม่ถูกแบ่งแยกแต่ว่าในตัวที่เป็น Gender จะมีการถูกแบ่งแยกออกมานะครับอันนี้คือจะเป็น Use Case แรกนะครับในตัวที่เป็น Tableau Relationshipแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับว่าเราจะเอา data ที่เอามาเยอะขึ้นอย่างเช่นว่าผมจะขอ1อย่างเช่นว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะครับหรือไม่ก็เป็นจำนวนของพวกที่ขอโทษครับจำนวนประชากรในแต่จังหวัดผมอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่ในประเทศไทยว่าแต่ละจังหวัดมีพื้นที่ตีตารางกิโลเมตรแล้วก็เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทีนี้ครับผมจะบอกว่าผมจะเอา data source 4อันนี้ครับมาลากๆกันอย่างไม่ยากนะครับโดยการใช้ Tableau Relationship เราลองมาดูกันไหมครับว่าในตัวที่เป็น Tableau Relationship เนี่ยมันช่วยเรื่อง use case ของเราได้ยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยผมขออนุญาตเปิด workbook ใหม่ workbook นึงนะครับผมWorkbook ตัวนี้ก็ผมขออนุญาตเริ่มจากตัวที่ data พร้อมก่อนก็คือเป็น population ที่มี gender จากกรมการปกครองนะครับตัวนี้ทุกท่านจะเห็นว่า data source ตรงนี้ก็คือจะมี province code มี region มี province มี gender มี population ตามปกติผมจะบอกว่าอ๋อได้เลยผมก็คือเอาตัวที่เป็นตัวนี้ครับผมก็เอาตัวที่เป็น population เอาตัวที่เป็น covid ตัวนี้ครับมาเชื่อมต่อนะครับ covid ตัวนี้มาเชื่อมต่อเป็นนูดเดิลนะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อตรงนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อนะครับปกติผมจะขอเชื่อมต่อ2คีย์ก็คือเป็น province คู่กันแล้วก็เป็นตัวที่เป็น gender คู่กันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่ผมวิเคราะห์ข้อมูลผมจะวิเคราะห์ได้เลยว่าอย่างเช่นว่าอ๋อตรงนี้เป็น province นะครับเป็น province เป็นเพศชายเพศหญิงเท่าไหร่นะครับเป็นชายหญิงชายหญิงเท่าไหร่ติดเชื้อโควิดเท่าไหร่แล้วก็ population ชายหญิงเท่าไรแต่ทีเนี้ยครับผมจะมี use case ที่สนุกอีก use case หนึ่งคือผมอยากจะรู้ว่าในแต่ละจังหวัดเนี้ยมีโรงพยาบาลเท่าไหร่เพิ่มเติมขึ้นอีกโดย data set ตรงนี้อย่างที่บอกครับผมได้ไปหาจากตัวที่เป็นกรมสนับสนุนการแพทย์นะครับว่าจะมีโรงพยาบาลต่างๆนะครับในแต่ละเมืองนะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตทีนี้ผมก็เอ๊ะในตัวที่เป็นตัวนี้มันไม่ได้บอกเพศชายมันไม่ได้บอกเพศอะไรเลยเห็นไหมฮะว่าตัวที่เป็น Hospital Province บอกแค่จังหวัดแต่ไม่บอกเพศแล้วจะลิงก์กันได้ไหมคำตอบอยู่ที่เราไม่จำเป็นต้องทำลิงก์ให้เท่ากันผมสามารถเพิ่ม Excel อีกอันหนึ่งขึ้นมาได้เลยครับเป็น Hospital ทำ Noodle เพิ่มขึ้นมาอีกครับแต่เส้น Noodle เส้นนี้ผมจะขอจอยแค่ Provinceที่เดียวผมไม่สนใจว่าเป็นเพศอะไรทีนี้นะครับเวลาที่ผมทำตัวที่เป็นโจทย์ของผมผมก็สามารถทำง่ายๆได้เลยอย่างเช่นอ๋อตรงนี้มีโปรวินอะไรบ้างมีผู้ติดเชื้อโควิดเท่าไหร่นะครับผมก็กดมีผู้ติดเชื้อโควิดเท่าไหร่จากนั้นโรงพยาบาลในประเทศไทยในแต่ละจังหวัดมีกี่โรงพยาบาลทีนี้อ๋อเราดูว่าเอ๊ะเราสัดส่วนคนเป็นโควิดกับโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรที่แอดวานซ์กว่านั้นนะครับผมก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับว่าเราเอาตัวที่เป็น population area มาใส่เลย area ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะบอกว่าเราเอาตัวที่เป็น province area ตรงนี้มาดูว่าอ๋อในตัวที่เป็น area ต่างๆเนี่ยครับแต่ละจังหวัดมีพื้นที่เป็นตารางกิโลเมตรเท่าไหร่เราสามารถทำได้ถึงขั้นนี้เลย
โดยที่เราบอกว่าอ๋อมีจำนวนโรงพยาบาลเท่านี้มีเอเรียเท่าไหร่นะครับมีประชากรเท่าไหร่มีความหนาแน่นของประชากรเท่าไหร่อย่างเช่นตัวนี้เป็น densitypopulation นะครับหารด้วยตัวที่เป็น area เป็นความหนาแน่นของประชากรจะเห็นว่าผมใช้สกิลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าตัวนี้คือเวลาเราทำนะครับมันจะค่อนข้างมีประโยชน์มากในการอ๋อต้องเป็นตัวนี้มันจะค่อนข้างมีประโยชน์มากในการที่เราเอาพวกที่เป็น relationship ต่างๆมาใช้งานเพราะตรงนี้ครับเราจะสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้ค่อนข้างหลายอย่างอย่างเช่นว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจำนวนโรงพยาบาลทั้งหมดต่อพื้นที่เป็นเท่าไหร่เราสามารถทำดีเทลแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เราได้เห็นว่าผมแค่ทำ relationship ไม่กี่อย่างนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์จาก4ซอสได้ในเวลาอันสั้นเห็นไหมครับว่าตรงนี้คือทุกท่านก็คือจะไม่ต้องพะวงเรื่องว่าจอยถูกจอยผิดจะใช้จอยหรือเบลนด์นะครับหลักๆก็คือจะเป็นประมาณแบบนี้โอเคนะครับจะขอเป็นยูสเคสพิเศษนิดนึงยูสเคสที่ในตัวที่เป็นทับโบริเลชั่นชิพสามารถช่วยได้เยอะก็คือว่าเวลาที่เราเจอกรานูล่าพ็อปเปมนะครับก็คือเราบอกว่าเรามีตารางที่เป็นเดลี่เรามีตารางที่เป็นเดลี่แล้วก็เราจะมีเทเบิลที่เป็นมันลี่หรือเยลี่ตรงนี้ครับมาวิเคราะห์ร่วมกันตรงนี้มันหมายความว่าโดยปกติที่เราเจอกันเนี่ยเรามักจะมีการบอกว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลยอดขายหรือว่าข้อมูลที่เป็นเซลล์ทรานแซคชั่นเราเก็บเป็นเดแต่ว่าในตัวที่เป็นมันลี่ตัวนี้เราเก็บเป็นมันหรือไม่ก็เป็นเยซึ่งเคสเนี้ยถ้าเกิดเราจอยมันจะผิดแน่เบรนก็ไม่รู้ว่าเราจะทำคอนเทกต์ได้ถูกหรือไม่ถูกนะครับผมเรามาดูการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับเรื่องของ granularity ด้วย tableau relationship กันเลยนะครับผมมี data source ที่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้จักกันดี data source ตัวนี้คือจะเป็น daily cell ตัวนี้คือจะเป็น demo sample นะครับ daily cell ตรงนี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าเรามียอดขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดขายได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เซลล์เรามักจะมีการเก็บรายวันนะครับโอเคเซลล์เรามักจะมีการเก็บรายวันแต่ว่าโดยปกติแล้วครับเวลาที่เรามีการทำโปรที่เป็นทาร์เก็ตเราจะเก็บรายเดือนเราจะเห็นว่า2 อย่างเนี่ยครับมันเป็นคนละฟอร์แมตกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ในการจอยเนี่ยครับมันก็จอยลำบากrelationship จะทำยังไงเรามาดูวิธีทำนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองย้อนไปดูรูปนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าเราจะสามารถทำเป็นกล่องตรงนี้ได้ตรงนี้คือจะเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถ prep data ก่อนที่จะทำ relationship ได้ทุกท่านลองมาดู use case อันนี้กันนะครับเรื่องของ tableau relationship tableau relationship ตัวนี้นะครับผมขออนุญาตเปิด workbook ใหม่ workbook 1ผมเปิด workbook ตัวนี้นะครับผมขอ connect data source ที่เป็น excel file แรกก่อนก็คือเป็น daily cell daily cell ตัวนี้จะเป็น data source ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราจะมี order date product group หรือพวกที่เป็น province ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะขอ add excel อีกอันหนึ่งเป็น monthly cell ทุกท่านจะเห็นว่าอันนี้คือเราได้เป็นการจอยนะครับซึ่งถ้าเกิดจอยเราจะคือจอยกันไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็น relationship นะครับมันจะมีวิธีจัดการอีกรูปแบบหนึ่งลองมาดู use case กันนะครับอันนี้คือ relationship ผมเปิด excel ตัวเมื่อกี้มาเหมือนเดิมก็คือเป็น daily cell โอเคครับผมขอ excel อีก1ไฟล์ตอนนี้ครับเป็นเรื่อง monthly cell daily cell monthly cell นะครับการจอยก็จะจอยได้ลำบากแต่ทีนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมมี mapping ละว่าแต่ละวันนี้อยู่ในเดือนอะไรลองดูนะครับตรงนี้คือจะเป็นกล่องให้ทุกท่านลองดูรูปนี้นะครับตรงนี้คือจะเป็นกล่องทางด้านซ้ายเป็นกล่องด้านซ้ายผมสามารถเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องแล้วเอาเทเบิลที่3ไปจอยกันก่อนได้อีก
ป็นการเปิดกล่องเปิดกล่องเพื่อเอามาจอยพอจอยปุ๊บนะครับอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่เอาตรงนี้ละนะครับเปิดกล่องขึ้นมาจอยตรงนี้จากนั้นเราหายตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ปิดกล่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็อาจจะมีการจอยด้วยตัวที่เป็นคีย์ที่จอยออกมาถ้าเกิดงงทุกท่านลองดูอีกทีนะครับผมมีการจอยตัวที่เป็นเดทตัวนี้ให้เป็นเยอรมันที่เป็นเลขที่เป็นเลข6หลักก็คือมีการทำแมปปิ้งที่ระดับ Data ข้างล่างซึ่งตัวนี้ครับพอผมทำ Relationship กับตัวที่เป็น Monthly Target สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือทุกท่านจะแบบวิเคราะห์ Data ได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับผมหยิบตัวที่เป็น Cell หยิบตัว Amount 2ค่าตรงนี้ขึ้นมานะครับผมสามารถเอาตัวที่เป็น Date ตัวนี้ครับดิวดาวได้ตามปกติเลยเพราะ Tableau Relationshipจะจัดการให้ผมทุกอย่างนะครับถ้าเห็นว่าเวลาที่มันลงได้เดทเท่ากันนะครับลงได้เดทเท่ากันนะครับมันจะวิเคราะห์ได้แล้วเวลาลงเป็นเดย์ก็สามารถทับได้เดทลงสามารถดาทำได้แต่ตัวที่เป็นทาร์เก็ตนะครับก็จะเป็น8หลานเท่าเดิมนะครับเพราะมันลงไม่ได้หรือถ้าเคยใครอยากแอดวานซ์กว่านั้นก็สามารถไปเขาหาจำนวนเดือนมาหาได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นฟีเจอร์สุดท้ายละเป็นฟีเจอร์ที่เรื่องของ performance นะครับอันนี้คือเป็น extreme case ที่ผมอยากแชร์ตรงนี้ขอเวลาทุกท่านนิดนึงนะครับเพื่อแชร์ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยครับทุกท่านเคยเจอโจทย์ many to many ไหมครับก็คือว่า many to many เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ business user เนี่ยค่อนข้างอยากได้เพราะว่าอย่างเช่นว่าเอ๊ะผมมีแฟกต์เรื่องเซลล์อันนึงเป็นมาร์เก็ตติ้งอันนึงเป็นของตัวที่เป็นเซลล์ระบบ1อันนึงเป็นของเซลล์ระบบ2เวลาที่จอยกันเนี่ยเราจะมีปัญหาคือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจริงๆแล้วอะเราจะได้กี่กับคอร์ดแล้วก็ค่าที่เอาเป็นเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาย้อนดูตัวที่เป็น Tableau Server เวอร์ชั่นTableau Desktop เวอร์ชั่นเก่ากันนะครับซึ่งในตัวที่เป็น Desktop เวอร์ชันเก่าของเราถ้าเกิดว่าผมหยิบตัวที่เป็นSQL Server ตัวนี้เราขอลบไฟล์เดิมก่อนนะครับผมมี Data 1ล้านเรคคอร์ดนะครับ1ล้านเรคคอร์ดตัวนี้ถ้าเกิดทุกท่านลองวิเคราะห์ Data กันดูเนี่ยทุกท่านจะรู้ว่าตัวเนี้ยยอดขายบริษัทเราปีละ7ล้านกว่าเรคคอร์ดตัวเนี้ยก็ปีละประมาณ2แสนกว่ารวมกันก็ประมาณล้านนึงล้านเรคคอร์ดทีนี้ปุ๊บผมอยากจะวิเคราะห์กับระบบที่2ครับระบบที่2ขึ้นมาถามว่าเป็นยังไงระบบที่2อ่ะต่อครับระบบที่2เปิดขึ้นเอาระบบที่2มาเราจอยด้วยเยียร์แล้วกันนะจอยเยียร์ชนเยียร์อยากจะไปขอเป็นรายปีทีนี้นะครับความหายนะก็จะบังเกิดกับทุกท่านนะครับยอดขายเรากลายเป็นกี่เท่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดบริษัทผมเนี่ยขายยอดขายอยู่700ล้านวันนึงขึ้นมายอดขายผมกลายเป็นโอ้665ล้านล้านบาทคือถ้าเกิดยอดขายเป็นแบบนี้ผมคงแบบเลิกทำงานรวยแล้วทำงานไปเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ครับเวลาทุกท่านจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเซลล์เนี่ยมันปัญหาจะเกิดขึ้นคือทุกท่านจะหลั่นแทบไม่ออกเลยพอข้อมูลนะครับแทนที่เราจะกลายเป็น1ล้านเรคคอร์ดมันถูกกระจายหนักเข้าไปอีกเป็น2แสนล้านแล้วยิ่งเอาเมเจอร์มาวางเนี่ยมันต้องประมวลผลอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือจะเป็นยูสเคสที่การใช้ Tableau แบบปกติไม่สามารถช่วยตรงนี้ได้ทีนี้เรามาดู relationship กัน Tableau relationship มีการจัดการกับข้อมูลที่เอา many to many ยังไงนะครับเรามาดูกันผมก็คือจะเปิด workbook ใหม่ขึ้นมา workbook นึงจากนั้นนะครับก็เชื่อมต่อไม้ตัวที่เป็น SQL Server เหมือนเดิมผมจะมีเซลล์เทเบิลที่1เป็น1ล้านเซลล์เทเบิลที่2ก็มี1ล้านเหมือนกันผมเชื่อมต่อกันด้วยปีครับมาดูกันครับปีนี้ยอดขายเราอยู่ที่ถูกนะครับอยู่ที่เป็นประมาณ700ล้านทีนี้เรามาดูอะไรเสียวใต้กันครับ
โอเคอย่างคิวรีไม่ออกนะครับถึงออกก็ผิดอยู่ดีเรากลับมาดูแท็บโบรีเลชั่นชิพกันครับผมดับเบิลคลิกสบายมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลเพราะว่าที่เราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ use case ที่เราเรียกว่าเป็น many to many many to many เนี่ยครับมันจะเป็น use case ที่ BI tool ไม่ค่อยอยากทำเพราะว่ามันมีปัญหาแต่ว่าในตัวที่เป็น Tableau เวอร์ชันใหม่ก็จะแก้ปัญหาจุดนี้ได้แล้วโดยฟีเจอร์ตัวนี้ครับ Tableau จะ Optimization เรียกว่ากรุ๊ปก่อนแล้วจอยการทำ Relationship นะครับจะเกิดการกรุ๊ปก่อนแล้วจอยเสมอดังนั้นเวลาที่เราเจอ Data Source ยากๆตรงนี้ครับเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยตัวที่เป็น Relationshipหรือถ้าเกิดเราอยากจะทำ data model advanced กว่านั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ Tableau เองไม่เคยทำได้มาก่อนก็คือเพิ่งทำได้ในเวอร์ชันนี้นี่แหละครับเราอาจจะมี data master นะครับแล้วก็ไปจอยกับ table ไปทำ relationship กับ1ล้านที่1 1ล้านที่2เราเอา target มาวิเคราะห์รวมกันก็ได้ซึ่งในเคสเนี้ยครับเราเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของตัวที่เป็น Tableau Relationship ในลักษณะเชิงวิเคราะห์มากขึ้นกับ Data ที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยผมฝากว่าทุกท่านถ้าเกิดว่าอยากจะลองใช้นะครับก็ให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น 2020.2 นะครับแล้วก็อาจจะหา use case สนุกๆมาแชร์กันว่า Tableau Relationship เนี่ยครับมันช่วยทุกท่านได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเจอ use case อะไรดีๆก็อย่าลืมแชร์เข้ามาใน community กันนะครับหรือว่าถ้าเกิดทุกท่านมีข้อสงสัยยังไงก็เมลมาหาผมหรือว่าแนะนำว่าโพสต์เป็นโพสต์ในกลุ่มนะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้ตรงนี้นะครับด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ตรงนี้ผมแชร์ให้หลังจากจบเซสชั่นนี้นะครับเดี๋ยวเซสชั่นเพื่อไม่ให้เกินเวลาเกินจริงๆเกินไปนิดนึงละเรื่องของ Tableau Relationship มีคำถามนิดนึงค่ะอ๋อโอเคครับถ้าเวอร์ชันเก่าเป็นการจอยแต่เวอร์ชันใหม่เป็น relation ก็มันถ้าเกิดเอาเวอร์ชันใหม่ออโต้ไหมคะอันนี้เป็นออโต้ครับจะเห็นเป็นจอยครับก็คือว่าจะเห็นเป็นแค่กล่องหนึ่งกล่องตัวนี้ถ้าเกิดเอาเวอร์ชันเก่ามาเปิดในใหม่ก็คือจะเปิดก็คือจะได้เป็นกล่องตัวนี้ครับแล้วเราไปทำ relation ship กันต่ออืมโอเคเนาะเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนละกันโอเคนะครับเดี๋ยวน้องรถเป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเซสชั่นสุดท้ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีเกมสนุกๆ นะคะให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะคะแล้วก็เรามีของรางวัลเนาะเป็นหนังสือนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ผู้ชนะเนาะว่าโอเคแบบใครชนะนี่เรามีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการ improve visualization นะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเนาะชื่อว่าแบบเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับส่งลิงก์ให้ตัวนี้นะครับลิงก์ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเกมนะครับเดี๋ยวทุกท่านกดลิงก์ตามผมเนาะเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมแคปหน้าจอให้แป๊บหนึ่งครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไปที่ตัวที่เป็นแชทด้วยหน้าซูมอยู่ไหนเอ่ยอ๋อพอทีแชร์หน้าจอจะกดไม่ได้ตัวนี้นะครับโอเคเป็นลิงก์นี้นะครับให้ลองเล่นกันดูนะครับเป็นลิงก์นี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใช่ค่ะเรามีโอเคเริ่มมากันแล้วนะครับเริ่มมากันแล้วเย้มีเกมมาให้เกมขำๆนะครับคำถามไม่อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับเป็นคำถามสนุกๆ นะครับไม่ยากจะเป็นคำถามเรื่องของเรื่องทั่วๆไปของกลุ่มเรานะครับแล้วคือจะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่เราทำกันวันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวสัก20กว่าคนเราก็เริ่มกันได้แล้วเนาะลองดูนะครับลองดูคำถามไม่ยากนะครับแต่ว่าจะกวนๆกันนิดนึงโอเคมีสิ่งเอานะเริ่มเลยไหมน้องรอสได้ค่ะอีกนิดนึงคือเราจะบอกว่าหนังสือแบบ
ที่เราจะมอบให้เนาะมันดีมากเลยนะคะแล้วก็บวกกับว่าส่วนตัวคือเคยอ่านแล้วแล้วก็แบบเรารู้สึกชอบนะคะแล้วก็คิดว่าอ่ะพออ่านจบแล้วเนี่ยเราไปแบบ improve ไปปรับปรุง visualization เราแบบได้ดีขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ยแบบหลายๆอย่างเราแบบได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้แน่นอนก็เป็นเล่มโปรดเหมือนกันนะคะนะผมกดเลยนะ1 2เอาละครับทุกท่านเล่นได้เลยนะครับมาเรามาดูหลายตะกอกันมาแล้วครับมาแล้วครับคำถามจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณสันมาแรงมากนะครับคุณบิงก็มาแรงมากนะครับพี่โอ๋แล้วมาแล้วนะครับทุกท่านใช้คำถามว่าเราไปขุดคำถามมาจากไหนมานะครับมีคนสงสัยเลยนะว่าเราเป็นพนักงานระบบเปล่าพี่ไม่ใช่นะคะโอ้โหมาแล้วมาครับคุณสันกับคุณบิ๊กมาแล้วนะครับโอ้พี่คุณพีพีมาแล้วนะครับมาแรงสุดละโอ้พี่โอมาแล้วครับโอ้โหโอ้คุณจิรวัตรมาแรงแซงโค้งมาหมดยังอีกนิดครับอีกนิดนึงถูกประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคุณจิรวัตรมาแรงมากอันนี้เคี่ยวกันมากครับระหว่างคุณบิงคุณจิรวัตรพี่โอเริ่มมาครับโอ้โหคุณบิงมาแรงมากๆอะครับคุณบิงก็คุณพีพีมาแรงสังทางโขงเลยยังไม่มีใครทำเสร็จนะครับแต่ใกล้แล้วเหลือไม่กี่ข้อแล้วนะครับคุณพีพีใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือข้อเดียวคุณบิงน่าจะเหลือ2ข้อครับโอ้เอ๊ะถ้าเกิดน้องหลอดในที่1เอาไงดีครับโอเคน่าจะไม่มีใครออกมาตามแล้ว
ใกล้แล้วนะครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละน้องรถเอาไงดีก็ต้องมีคนตามมาแน่นอนค่ะนี้โอเคครับโอ้น้องรถมาวินเลยนะครับก็จริงๆสื่อจริงๆมีอยู่แล้วนะคะคือมีโอเคนะครับใกล้เสร็จแล้วครับข้างล่างจะตามทันไหมเพื่อนดีกว่าอันนี้เดี๋ยวให้น้องรถตัดสินใจแล้วกันครับโอเคอันดับน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับลำอันดับน่าจะไม่เปลี่ยนละโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้ละก็อันนี้เราได้ผลแล้วเนาะถูกไหมคะโอเคครับคุณ PP นะคะถูกไหมตะกี้ในคือหนังสือรถมีอยู่แล้วแต่ว่าตะกี้เล่นร่วมเล่นแบบสนุกเนาะก็หนังสือเชื่อว่าที่อ่านแล้วชอบมากค่ะก็เลยแบบอยากแชร์ให้เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวโอเคนะครับน่าจะไม่หลุดละครับโอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวรบกวนคุณ PP ส่งที่อยู่แล้วก็ส่งชื่อที่อยู่โอเคนะครับเรามาดูวิธีแจกให้ทางรถตัดสินใจดีกว่าว่าให้แจกยังไงดีก็ยังไงดีคะก็ให้ลำดับถัดไปก็ได้เนาะก็คือท่านนี้แล้วกันเนาะใช่ค่ะก็เอาหนังสือไปอ่านกันแล้วก็ให้สนุกนะคะแล้วก็ทำวิชวลไลท์สวยๆเนาะมาฝากพวกเรามาแชร์กันในทับโบยูเซอร์กรุ๊ปกันบ้างเนาะค่ะจริงๆเดี๋ยวเฉลยนิดนึงนะครับอย่างเช่นต้องบอกว่าเรามีแท็บโบยูสเซอร์กรุ๊ปก็คือเดือนมกราคมที่ AIS นะครับแล้วก็แท็บโบเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอันนี้ 2020.3 ยังไม่ออกครับแต่ใกล้ออกละแล้วก็ With Animation ไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่นะครับแล้วก็แท็บโบเป็นไฮเปอร์นะครับแล้วก็ Creator เราได้แท็บโบ Desktop แพ็บบิลเดอร์กับได้เซิร์ฟเวอร์มาด้วยแล้วก็ข้อนี้คือAnalytic ของ Tableau จะเป็น R กับ Python นะครับ Tableau Public อันนี้ตอบกันได้หมด Google Sheet ก็ตอบกันถูกหมดนะครับแล้วก็ AI ของ Tableau ชื่อ Explain Data ครับอันอื่นเราตั้งฉอยไว้ลอกกันนะครับ Salesforce เป็นบริษัทแม่ของ Tableau แล้วก็ Tableau Conference เป็นงานใหญ่นะครับก็วันนี้คุณยีอภาพรไม่ได้ขึ้นมาพูดนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้ใครเป็นพนักงานแท็บโบบ้างอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาทันตอนแรกจะรู้ว่าใครเป็นพนักงานแท็บโบบ้างนะครับแล้วก็แท็บโบยูสเซอร์กรุ๊ปไทยแลนด์ตอนนี้ก็ประมาณ 5,800 คนนะครับก็เราจะก้าวถึง 6,000 นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโหทำไมเขาคิดว่า e-learning แท็บโบแพงจังอะคือแท็บโบ e-learning จะบอกว่าถูกสุดๆละ e-learning แท็บโบอยู่ที่10 เหรียญต่อคนต่อเดือนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงผมเตรียมให้นั่งรถปิดงานแล้วกันเนาะค่ะก็สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะคุณ PP ก็อย่าลืมส่ง ชื่อที่อยู่นะคะอาจจะส่งมาในทาง message ใน Facebook ก็ได้เนาะแล้วก็หรือว่าแบบอีเมลมาทีนึงก็ได้นะคะก็สามารถอีเมลได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะส่งนะคะหนังสือแล้วก็เอาไปอ่านแล้วก็ไปทำ visualization นะคะแล้วมาฝากอย่าลืมทำเสร็จแล้วมาแชร์มาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้แบบความรู้นะคะจากทาง Agoda เนาะแล้วก็เห็นภาพการวางแผนในการที่มอนิเตอร์ Tableau Server เนาะซึ่งจริง
เรื่องแบบนี้จริงๆก็คือหาฟังยากเหมือนกันเนาะแล้วก็การที่จะ manage ให้ดีแบบสเกลใหญ่เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องแพลนเยอะพอสมควรนะคะอันนี้เราก็ได้ไอเดียดีๆจาก Agoda นะคะในการเอา database นะคะ work group ซึ่งเป็น database หลังบ้านของ Tableau Server เนาะมาวิเคราะห์กันว่ามันมอนิเตอร์กันว่าโอเคแบบเราจะแผนยังไงให้มัน stable แล้วก็ขยาย scale ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ปิงด้วยนะคะสำหรับการเอานำ use case relationship มาฝากเนาะซึ่งเชื่อว่าหลายๆ use case อย่างบางที many to many อย่างเงี้ยเนาะมันคือคนทำ data ก็จะเข้าใจ pain point ดีว่าบางทีแบบเวลาจอยกันหรือแม้กระทั่งจอยใน database เองอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะกินรีสอร์ทเยอะเนาะแล้วก็ช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช้พลังเยอะก็คิดว่าฟีเจอร์พวกนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าหลายๆคนทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆ Tableau User Group นะคะเมมเบอร์ทุกท่านนะคะที่มาจอยมาร่วม Tableau User Group Event กันวันนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้รับอะไรดีๆกลับไปเนาะทิปส์ดีๆจากพวกเรากลับไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากให้มีไอเดียอะไรดีๆแบบมาแชร์กันใน Tableau User Group หรือว่าแม้ว่าแบบใครอยากมาเป็น Leader Group หรือว่ามาแชร์นะคะหรือมาเป็นวอลันเทียร์กับพวกเราอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะคะหรือว่าแบบเมสเสจกันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนาะก็อย่าลืมนะคะไปจอยจอยกันในTableau User Group นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคเห็นเดี๋ยวแชร์สกรีนให้ทีมเนาะโอเคก็นี้นะคะอย่าลืมมาจอยกันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครมีคำถามนะคะหรือว่าอยากให้แชร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็สามารถที่จะแบบบอกได้นะคะแล้วก็ feel free ที่จะเป็น ownership นะคะของเพจเราเนาะแล้วก็แบบมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งเนาะ user group ก็คือแบบทุกท่านเลยเนาะเราก็มีตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มใช้นะคะแล้วก็มีตั้งแต่ระดับ expert เลยก็คือแบบใครใช้มานานแล้วจะมาร่วมแชร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าเฮ้ยปัญหานี้เราเคยเจอมาก่อนอยากร่วมแบ่งปันกับเพื่อนๆหรือว่าเวลาใครแบบเจอปัญหาเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแชร์แล้วก็ร่วมแบบตอบคำถามแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เราได้นะคะแล้วก็เราจะพยายามเอากิจกรรมนะคะต่างๆแล้วก็เอาไอเดียดีๆนะคะเกี่ยวกับการทำ visualization แล้วก็ Tableau นะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ติดตามกันใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็เข้ามาจอยกันเยอะๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมค่ะเดี๋ยววิดีโอเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไว้ให้เขาดาวน์โหลดเนาะค่ะมีคำถามอะไรสงสัยหรือว่าอยากให้อธิบายเพิ่มยังไงก็แนะนำว่าให้โพสต์ในกลุ่มนะครับก็เพื่อนๆจะได้เห็นคำถามแล้วก็มีช่วยกันตอบด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับThanks so much for Caroline and Celine and Tableau Thai team as well ขอบคุณนะคะSo have a good day everyone ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ